วัสดีค่ะสวัสดีครับกับรายการ Wake Up Thailand นะคะวันนี้พุธที่17เมษายน2567กับอาจารย์วิโรจน์อาลีนะคะคุณธีรัตน์รัตนเสวีและดิฉันตูพรอัศววิไลคอมบิเนชั่นใหม่คือจัดแบบนี้นึกว่า Talking Thailand หรือเปล่าถ้าไม่ได้นั่งเก้าอี้ตรงนี้ไม่ได้ดูนาฬิกานี่นี่นึกว่าคำๆแล้วนะหรือไม่ก็ย้อนกลับไป Voice TV สมัยเปิดสถานีเมื่อสักปี2553อะไรเงี้ยฮะย้อนกลับโบราณมากกว่าที่จะมาเจอกันแบบนี้นะก็หยุดกันไปเยอะมากอ่ะไปเที่ยวไหนกันบ้างอ่ะเล่าให้ฟังก่อนคุณปื้มหายไปนานสุดใช่ไหมฮะใช่ค่ะเห็นไปลงรูปที่ตุรกีอยู่เห็นน้องสู่บอกว่าคุณปื้มนี่ลาไปถึงพฤษภาเลยนะโอ้ยาวเลยนะแต่คุณปื้มเขาเวลาเที่ยวเขาเที่ยวยาวนะครับแล้วก็ไปไหนนะไปตุรกีแล้วไปรัสเซียไปทำไมรัสเซียก็เผื่อจะไปดูว่ารัสเซียจะหนุนจะจัดการกับยูเครนยังไงบ้างฮะอ๋อหรือว่าไปอวยปูตินว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าคุณปุ้มชอบเที่ยวอะไรแบบนี้นะเกาหลีเหนือแกก็เคยแอบเข้าไปมาแล้วใช่ไหมฮะนี่ก็จะมารัสเซียส่วนคุณชูวัฒน์ที่เคยนั่งตรงนี้นะต่อไปฮ่องกงกับมาเก๊านะครับเข้าใจว่ากลับวันนี้แหละก็เห็นคุณแขกเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้โทรไปหาได้ยินเสียงแบบสล็อตไม่ชินอยู่เลยก็เป็นสงกรานต์ที่ทุกคนเที่ยวกันทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากพี่ตวงนะส่วนพี่ตวงก็ไปเที่ยวกับพี่เก๋ไประยองบ้านพักคุณธีรัตน์ที่ระยองนะคะก็อาจารย์วิโรจน์ไปไหนมาเที่ยวห้างเนี่ยพี่แถวนี้ห้างแน่นมากแน่นมากอ่ะแน่นมากแต่ว่าก็สนุกนะเพราะว่าสำหรับเด็กๆแล้วไปฮาร์เบอร์แลนด์ไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเขาก็จะได้มีกิจกรรมครับคือตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยู่ราชการเนี่ยเปิดวันนี้วันแรกใช่ไหมแต่ว่าเอกชนเข้าใจว่ายังหยุดต่อเนื่องเดี๋ยวแล้วแต่บริษัทเพราะว่าสังเกตจากจราจรไงคือการจราจรยังแต่เป็นอย่างนี้ฮะหลังสงกรานต์แล้วเนี่ยมันใช้เวลาหลายสัปดาห์นะกว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมกว่าจะประกอบร่างกว่าจะประกอบร่างดูแลบางคนไปยาวบางคนไปสั้นนะฮะหลายคนแล้วเนี่ยเสียงหายบ้างคือใช้ร่างเยอะไงใช้พลังไปเยอะแล้วบางส่วนเนี่ยอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์นี้คุณลางานแค่3วันคุณก็ได้ถึงสัปดาห์หน้าค่ะขณะเดียวกันทสช.เขาก็ประกาศความสำเร็จของเทศกาลสงกรานต์นะคะว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวไม่น้อยกว่า 780,000 คนแล้วก็สร้างรายได้กว่า 2,800 ล้านบาทคือนักท่องเที่ยวเยอะจริงอาจารย์วิโรจน์คือเมื่อวานเนี้ยผมไปไอคอนสยามหาที่จอดแทบไม่ได้แล้วเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็ในเมืองเนี่ยอย่างที่เห็นภาพหลายคนบอกเลยนะครับว่าที่ได้น้ำสงกรานต์ตามสีลมตามข้าวสารในต่างๆเหล่านี้เนี่ยรู้แล้วแต่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 30-40% เราเห็นภาพไหมฮะที่มีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเหมารถบิ๊กอัพแล้วก็ขึ้นไปฉีดน้ำหรือมีฝรั่งคุณตัวพรที่ไปซื้อน้ำขวดอ่ะใช่น้ำแร่นะน้ำแร่น้ำแร่สงกรานต์คุณภาพนะก็สนุกสนานก็เป็นอย่างตามคาดนะครับว่าสถานการณ์มันกลับเข้ามาสู่ปกติใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นความอันนี้ต้องยอมรับนะว่าความเข้มงวดตั้งแต่ยุคคสช.โควิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้ผมคิดว่าทุกคนอยู่ในอารมณ์แบบเฟสติฟอ่ะนะแล้วก็อยากที่จะออกไปเฉลิมฉลองนะครับสงกรานต์กันก็เลยทำให้ภาพที่ออกมาเต็มที่นะฮะและที่สำคัญก็คือมันก็มีความพยายามจากภาครัฐนะครับพลังของฝ่ายเอกชนต่างๆที่พยายามที่จะช่วยกันใช่ไหมฮะเอาเขาเรียกว่าทีมซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของวอเตอร์เฟสติวัลเนี่ยมาทำกิจกรรมใช่ไหมฮะหลายท่านบอกที่สนามหลวงเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากแล้วการจัดกิจกรรมอย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกนะทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยมันสอดประสานกันมันเป็นซีมเลสมากๆคือมันไม่ใช่ว่าใครโปรโมทงานของใครเท่านั้นแต่ว่าเหมือนว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันสนับสนุนด้วยเพราะอย่างยิ่งเนี่ยงานที่อาจจะดูโปรโมทน้อยไปนิดนึงแต่ว่าภาพที่เราเห็นหลังจากนั้นน่ะก็คือภาพการจัดคอนเสิร์ตที่บอกว่ามีทั้งหมอลำ EDM มีอะไรต่างๆบนสนามหลวงตั้งแต่วันที่11เนี่ยโอ้โหมันตระการตามากมีโดนเดินบินนะด้วยนะก็มีเสียงบ่นกันมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเล็กๆน้อยๆเช่นกรณีเรื่องของการโฟลว์คนเดินตามจุดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของการจราจรแต่ว่าในภาพรวมเราไม่เห็นเขาเรียกว่าเหตุร้ายหรือว่าอะไรที่มันซีเรียสอะแล้วก็ทุกคนก็ยังอยู่ในอารมณ์แบบอย่างที่เห็นนั่นแหละแล้วก็ต้องยอมรับนะว่าอย่างกทม.เนี่ยจัดการพื้นที่ได้ดีมากในทุกจุดไม่มีการโวยวายซึ่งกันทุกคนยอมรับว่าถ้าเข้าเวลานี้ต้องออกเวลานี้จบเวลานี้นะแล้วก็คู่ที่มาเล่นน้ำก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วขณะเดียวกันการจัดโฟลอย่างเช่นเข้าสารน่ะก็จะเป็นการโฟลทางเดียวคือคุณเข้าทางคุณออกทางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะโฟลได้บางคนก็ไปรอหลายชั่วโมงแล้วก็จะมีการกั้นเหมือนกับเส้นทางให้รถพยาบาลฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์เราเห็นที่สีลมใช่ไหมเราเห็นภาพตรงนั้นนะก็
ถือว่าเต็มที่และบริหารจัดการได้ดีผมคาดว่าปีหน้าดีอยู่นี่น่าจะสนุกกว่านี้อีกถ้าได้มีโอกาสที่จะโปรโมทนะแล้วก็หลายท่านก็บอกว่ามีสำนักข่าวต่างประเทศก็ไลฟ์กันให้ดูวอเตอร์เฟสติวัลใช่ไหมก็เราคือ Voice เนี่ยอาจารย์วิโรจน์เราใช้ฟีดของรอยเตอร์คือรอยเตอร์เนี่ยเขาจะมีเป็นวิดีโอเซอร์วิสไลฟ์อยู่แล้วเนี่ยเราก็ดึงภาพมาใช้เมื่อวันศุกร์ที่เราจัดรายการกันก็เป็นไลฟ์ของรอยเตอร์ที่เป็นภาพจากข่าวสารเลยนะก็เทศกาลสงกรานต์ที่ก็กำลังดำเนินอยู่เนี่ยนะเพราะยังมีอีกหลายพื้นที่นะคะน่าจะเล่นจะไปถึง21มีวันไหลอีกไงวันไหลที่พัทยาที่ชลบุรีใช่ไหมคะมีพระประแดงอีกพระประแดง21ใช่ค่ะจากการจัดงานสงกรานต์ความสำเร็จจากการจัดงานสงกรานต์ก็ทำให้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะปลื้มค่ะบอกว่าสงกรานต์เนี่ยประสบความสำเร็จเงินหมุนเวียนจำนวนมากนะคะไร้เหตุร้ายแรงแล้วก็บอกว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวไทยต่างประเทศพุ่งสูงขึ้นเชื่อว่าปี2567ค่ะจะเป็นปีที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดและเมื่อถามนะครับถึงการบริหารจัดการสนามบินหรือท่ารถต่างๆที่ลงพื้นที่ไปดูมาดีขึ้นหรือไม่นะฮะเพราะอนาคตประเทศไทยจะต้องรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นคุณเศรษฐาก็ระบุนะครับดีขึ้นมากพบว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมามีกว่า12ล้านคนแล้วซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว 140% ต่ำกว่าช่วงสูงสุดแค่ 10% นะตนเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดและเชื่อว่าตำรวจนะครับตรวจคนเข้าเมืองนะฮะก็จะมีการปรับปรุงต่างๆทำให้คนที่เข้ามานะครับไม่ต้องรอนานก็เห็นคุณเศรษฐาไปบี้ที่สุวรรณภูมิ3ครั้งด้วยกันทำให้การเรียกว่าตรวจตม.เร็วขึ้นนะครับขณะเดียวกันมีการสรุปตัวเลขแบบที่คุณตวงพรบอกนะครับว่าคุณชัยวัชรงค์โฆษกรัฐบาลงานสงกรานต์เฉพาะ 11-15 เนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวถึง 785,000 คนเงินหมุนในเศรษฐกิจกว่า 2,800 ล้านบาทเลยนะฮะแล้วก็สำหรับการจัดงานมหาสงกรานต์ World Festival นะครับบริเวณราชดำเนินกลางเนี่ยนะฮะและพื้นที่ท้องสนามหลวงนะนักท่องเที่ยวในประเทศนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินี่นะครับรวมกันเนี่ยถึง 784,883 คนมียอดขายนะครับร้านค้าภายในงานนะครับประมาณสัก9ล้านนะครับกว่านะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนนะครับในระบบเศรษฐกิจแล้วถึง 2,800 กว่าล้านบาทและจากการสำรวจของทท.นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติพึงพอใจมากสุด 2,800 ล้านนี่คือหมายถึงเงินที่คนมาใช้จ่ายในช่วงนี้นะครับแต่ว่าทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งทางตรงทางอ้อมแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยที่เขาเรียกว่าทางหอการค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าเขาประเมินไว้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ200,000ล้านใช่เพราะว่าอย่าลืมนะว่าเงินมันจะหมุนหลายรอบรวมไปถึงการไปใช้อย่างร้านอาหารโรงแรมการเดินทางต่างๆมากมายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้โอ้โหธุรกิจมันหมุนเวียนมากเพื่อนผมขับแกร็บคือแบบคือนานๆไม่ได้ขับแกร็บแล้วช่วงสงกรานต์เห็นว่าช่วงนี้แกร็บหายากระวังว่าอาจารย์วิโรจน์ใช่ไหมว่าวันเดียวเนี่ยแค่เปิดแกร็บ6ชั่วโมงได้ 2,000 บาทนะแป๊บเดียวนะฮะเพราะว่าคนต้องการใช้เยอะมากแล้วนักท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้มาด้วยมือถืออ่ะเป็นอะไรเขาจะไปตามง่ายมันไม่ต้องต่อมันไม่ต้องอะไรไงมันวุ่นวายไงใช่เดินทางสะดวกขึ้นเยอะไม่ต้องต่อรองราคาใช่ครับมันทำให้การเดินทางนี่ดิฉันก็ชอบใช่ฮะเดี๋ยวนี้ไม่ชอบเรียกแท็กซี่ที่เราเจอเขาชอบไปเติมแก๊สเราต้องลุ้นว่าจะรับเราไหมจะรับไหมอันที่สองราคาเท่าไหร่จะกดมิเตอร์ไหมนะอันนี้ง่ายเขาอยากไปเราก็อยากไปก็ความต้องการบรรจบกันพอดีนะเข้าใจว่าตัวเลขที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงที่เราอ่านกันไปสักครู่นี้น่าจะเป็นตัวเลขจากททนะเพราะว่าผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณธาปณีเกียรติไพบูลย์เนี่ยก็ใช้ตัวเลขนี้แต่จะลงรายละเอียดมากกว่านะคะว่าในช่วงวันที่11-15เมษายนเนี่ยมีผู้เข้าร่วมงาน 784,000 กว่าคนอันนี้ที่ราชดำเนินกลางใช่ที่ราชดำเนินกลางและสนามหลวงค่ะเป็นคนไทยประมาณ 693,000 คนนะคะสัดส่วนกรุงเทพเนี่ย 72.18% ปริมณฑล 22.28% ชาวต่างชาติเนี่ยประมาณ 91,000 คนนะโดยอันดับ1นะครับเป็นชาวยุโรปอันดับ2เป็นเอเชียนะฮะอัตราการพักค้างแรม 3.94% มีกระแสหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 2,800 กว่าล้านบาททำให้รัฐสามารถเก็บภาษีนะครับได้เพิ่มขึ้นนะ742ล้านบาทอันนี้ดีนะครับว่าเฉพาะงานที่ราชดำเนินแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานปาร์ตี้ใหญ่ๆในกรุงเทพอีกหลายจุดก็จะเป็นงาน S2O ที่คุณบูดี้จัดที่ที่น้องสู่เราไปน้องสู่ไปคุณพงไปอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นแต่ละคนไปแล้วแล้วก็มีงานแบบที่เป็น LGBTQ เขาจัดกันสักอย่างแบบเยอะมากคือมีหลายปาร์ตี้มากทำให้แบบเมืองไทยกลายเป็นเดสติเนชันของ
คนทั่วเอเชียที่มาที่นักเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเราจะเห็นเป็นเอเชียนะแล้วทุกคนก็มาพร้อมกับปืนนะฉีดน้ำอาจจะมีเรื่องอันเดียวที่เราคุยกับคุณจวงพรก็คือเรื่องที่นักท่องเที่ยวทำปืนฉีดน้ำตกไปในคลองแสนแสบแล้วเสียชีวิตหนึ่งรายแต่ว่ามันมีก็เรียกว่าบล็อกเกอร์ทำทิกตอกแบบพี่ไปข่าวสารอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่ามาจากประเทศไหนบ้างเท่าที่ดูยุโรปโดยเฉพาะเยอรมันเยอะมากเลยเยอรมันแล้วก็มีชาวดัตช์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเล่นเกมมาอยู่มาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าไอ้ไม่ชอบประเทศอยู่แล้วที่สำคัญคือปีนี้ความรู้สึกของคนที่ออกไปเดินทางอ่ะเราจะไม่ค่อยได้ยินว่า7วันอันตรายตายแล้ว100ศพ200ศพรู้สึกว่าไม่ได้เจอข่าวอะไรขนาดนั้นแต่เขาก็ยังเก็บสถิติเหมือนเดิมนะแต่ว่าที่ปีนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะพี่เก๋ผมชอบนะก็คือว่าไปเก็บเขาเรียกว่าสำรวจนะข้อมูลในเรื่องของความพึงพอใจนะครับของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการนะอย่างของนักท่องเที่ยวเนี่ยชาวไทยนะครับได้คะแนนที่ 4.2 นะระดับมากที่สุดนะพึงพอใจแสงสีเสียงบรรยากาศชาวต่างชาติ 4.2 นะก็ระดับมากที่สุดเหมือนกันพึงพอใจสิ่งอำนวยความสะดวกพึงพอใจร้านค้าส่วนความพึงพอใจของร้านค้านะครับร้านค้านี้ให้ 4.4 เลยนะนะครับก็คือระดับมากที่สุดโดยร้านค้าภายนอกงาน 4.5 ขออภัยนะครับก็บอกว่าพอใจนะครับแล้วก็ยังมีความพึงพอใจต่อขบวนพาเหรดอยู่ในระดับสูงเหมือนกันพบว่า 57.34% รับทราบว่าคนไทยได้ขึ้นทะเบียนงานสงกรานต์จากยูเนสโกนะครับแล้วก็อยากให้มีการจัดงานอีกอันนี้ได้ถึง 4.3 คะแนนก็ถือว่าทุกคนพึงพอใจมันทำให้สงกรานต์ของเราในกลายเป็นคาร์นิวัลใช่ไหมฮะคือถ้าเราดูกันแล้วเนี่ยมันไม่น้อยกว่าไอ้กิจกรรมที่มันเกิดขึ้นในซีกโลกอื่นเลยแล้วเมื่อคนมาเนี่ยเขาก็ทุกคนแฮปปี้แล้วไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยคนไทยเองในช่วงหลังถ้าเกิดดูการเล่นสงกรานต์ก็สนุกสนานมากขึ้นแล้วก็เข้าใจคนอื่นมากขึ้นไม่ใช่ว่าเจอใครก็สาดน้ำหมดนะใจไม่รู้เราเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้ใช่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนวิ่งมาก็ไม่สาดรถขับรถไปก็ไม่สาดนะฮะนะคนขี่มอเตอร์ไซค์หรืออะไรเงี้ยผมสังเกตเห็นนะเขาก็ไม่สาดกันสังเกตก็คือจะสาดรถกระบะที่เพื่อมาเพื่อการนี้คือเหมือนทุกคนที่นั่งบนรถกระบะทุกคนเตรียมพร้อมจะเปลี่ยนน้ำเล่นอยู่แล้วแบบนั้นนะฮะอันนี้น่าสนใจอีกครับพี่เก๋ขอนิดนึงนะครับก็คือยอดขายของร้านนะฮะโดยเฉพาะในร้านราชดำเนินใช่ฮะประมาณ9ล้าน 300,000 มีโซนซอฟต์พาวเวอร์ได้ล้าน9นะครับโซนโอท็อป7ล้าน2ฟู้ดทรัคล้าน2นะครับร้านอาหาร 600,004 โซนกิจกรรมย้อนยุค100,000นะครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีการสร้างรายได้ให้ชุมชนนะฮะก็คือพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเมื่อก่อนเราชอบแซวกันว่า CIA มั้ยรถเข็นมาใช่มั้ยฮะรอบนอกบริเวณงานเนี่ยมีกว่า500ร้านนะครับมีการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับอาชีพจ้างงานกว่า 2,000 คนสำหรับภารกิจของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะในช่วงหยุดสงกรานต์แรกๆเนี่ยไปพักผ่อนที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ข้อในช่วงนั้นเนี่ยก็ต่างคนต่างไปหลายที่นะถ้าเราจำกันได้อาจารย์วิโรจน์จำได้ว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่12เนี่ยเราเห็นคุณพิธาไปเชียงใหม่ใช่ไหมคุณเศรษฐาก็ไปเชียงไปหัวหินตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมแล้วก็มีหลายคนตะเวนคือนักการเมืองก็กระจัดกระจายกันไปนะครับคุณอนุทินรู้สึกไปญี่ปุ่นเหมือนไม่ถ่ายรูปใช่ไหมใช่เห็นอยู่นะส่วนก็เมื่อวานใช่ไหมคุณเศรษฐาเองนะครับก็เดินทางมาที่บ้านจันทร์สองล่างก็คือกลับมาจากหัวหินแล้วใช่ไหมกลับมาจากหัวหินแล้วคุณทักษิณก็กลับมากรุงเทพแล้วด้วยจากเชียงใหม่จากเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ไปเรียกว่าประเพณีปีใหม่เมืองที่เขาไปแซวกันไงว่าประชุมครม.กันเลยไหมนะฮะก็นี่ไงโดยนายกรัฐมนตรีนะครับก็เดินทางมาด้วยรถประจำตำแหน่งก็คือเล็กซัสสีบรอนซ์นะแล้วก็เวลาประมาณ10นาฬิกานายกรัฐมนตรีก็โพสต์ภาพผ่านบัญชี X นะครับและ Facebook นะฮะขณะที่รดน้ำดำหัวคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมข้อความมากราบขอพรและสวัสดีปีใหม่ท่านนายกทักษิณผู้ใหญ่ที่เคารพครับสื่อมวลชนที่ติดตามเนี่ยนะคะก็เฝ้าติดตามหลายประเด็นแหละโดยเฉพาะเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงหลังสงกรานต์ซึ่งก็เป็นรายงานข่าวที่ออกมานะคะว่าครม.เศรษฐา2เนี่ยจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้หรืออย่างช้าไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคมนะคะหลังจากนายกได้หารือกับพรรคร่วมรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่คราวนี้เนี่ยการที่คุณเศรษฐาไปรดน้ำคุณทักษิณอ๋อมันมีคนจะตายแหละมีคนจะตายมีคนพาดหัวไทยโพสต์วันนี้ด้วยเห็นไหมอ๋อเหรอฮะเอาแต่ว่าต้องบอกว่ามีคนถามว่าเนี่ยโอ้ทำไมคนไปรดน้ำคุณทักษิณมากกว่าดูที่ไปเชียงใหม่เนี่ยนะมีคนแห่ไปคนลมอไปมีคนนับด้วยนะ18คนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วทำไมไปไม่ได้ล่ะฮะยุคก่อนเราเห็นไปบ้านป๋าเปรมบ้างใช่ไหมเมื่อก่อนไปบ้านป๋าลอยต่อไปบ้านคนนั้นคนนี้
ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรพอมาวันนี้ก็จะอกแตกตายซะงั้นใช่แล้วก็มีการแล้วต้องไปถามคุณเศรษฐาว่าน้อยใจไหมมีคนไปรดน้ำดำหัวคุณทักษิณมากกว่าขณะที่ตัวเองอยู่กับลูกสาวงงอ่ะนะครับซึ่งคุณเศรษฐาก็บอกว่าเนี่ยที่ไปบ้านจันทร์สองล่าแล้วก็มารดน้ำคุณทักษิณเนี่ยก็ไปตามประเพณีไทยนะพวงมาลัยมากราบไหว้ซึ่งคุณทักษิณก็อวยพรให้คุณเศรษฐาสุขภาพแข็งแรงเป็นกำลังใจในการบริหารบ้านเมืองค่ะค่ะคุณเศรษฐาเองก็ได้มีการส่งสัญญาณถึงรัฐมนตรีที่มีรายชื่อว่าจะถูกปรับออกนะคะโดยบอกว่าภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือการทำงานค่ะไม่ต้องวิ่งหาคนนั้นคนนี้ให้เสียเวลานะคะปรับเมื่อไหร่ก็รู้เองนะคะนะฮะก็เห็นมีโผออกมานะครับจากพี่ชูบอกสื่อเดิมๆนะฮะก็คือมีการปรับในกรณีของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมใช่ไหมฮะโดยคุณเศรษฐาก็จะไปนั่งเองแต่ว่าเดี๋ยวนิดนึงนะเห็นว่ามีเสียงคุณเศรษฐาใช่มีเสียงคุณเศรษฐานะคะเพราะว่ามันมีเรื่องกรณีเนี่ยฮะว่าคนเนี่ยไปรดน้ำคุณทักษิณมากกว่าซึ่งคุณเศรษฐาบอกว่าอย่าคิดอะไรมากเลยที่ไปเยี่ยมคุณทักษิณเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้ก่อตั้งไทยรักไทยเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนในบ้านเมืองให้ความเคารพเป็นคนที่มีความรู้จึงเป็นธรรมดาในฐานะที่คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกหน้าใหม่ก็ต้องมาขอคำแนะนำและพูดคุยถึงปัญหาบ้านเมืองนะครับลองฟังเสียงคุณเศรษฐาดูค่ะคือเหมือนกับว่าบางคนก็บอกว่ามีแต่รัฐมนตรีที่ไปอยู่กับท่านอดีตนายกอ๋อผมว่าท่านเขารู้จักกันมานานกว่าผมนะครับท่านเองท่านก็เป็นอย่างที่ผมบอกท่านเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยมานะครับแล้วอย่างนั้นท่านรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นท่านสุริยะท่านสมศักดิ์ท่านเสริมศักดิ์ท่านคุณหมอชลน่านท่านสุทินนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อทุกคนหรอกผมว่าทุกท่านก็รู้จักคุณทักษิณมานานกับผมนะครับแล้วก็ให้ความเคารพกันมานานยาวนานนะครับคุณทักษิณเองท่านก็อายุมากกว่าท่านรัฐมนตรีทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่รัฐมนตรีผมเอ่ยชื่อไปท่านเองท่านก็อายุมากกว่าผมนะครับผมว่าผมไม่ได้คิดไรแล้วผมก็เคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าเรื่องของถ้าท่านกำลังจะพยายามจะบอกว่าท่านมีความได้รับการยกย่องชมชอบมากกว่าผมก็ไม่ติดอะไรอยู่แล้วก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็รับได้อยู่แล้วครับตรงนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับผมเองก็วันสงกรานต์ก็เป็นวันของครอบครัวอยู่แล้วนะครับท่านเองท่านก็เชียงใหม่ก็เป็นวันเมืองที่น่าเที่ยวแล้วท่านหลายท่านก็ไปรดน้ำดำหัวอยู่แล้วเป็นประเพณีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแล้วท่านก็เป็นคนที่ให้คนในภาคให้ความเคารพมันไม่ใช่แค่รัฐมนตรีเดียวส.ส.มีไปหลายคนนะครับผมว่าท่านอย่าคิดอะไรมากเลยที่มันก็มาเยี่ยมท่านทักษิณเพราะเป็นท่านเองท่านเป็นผู้ก่อตั้งท่านไทยรักไทยมานะครับเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนในบ้านเมืองให้ความเคารพนะครับเป็นคนที่มีความรู้นะครับเป็นธรรมดาที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีหน้าใหม่ไงผมก็ต้องมาขอคำแนะนำหรือพูดคุยปัญหาบ้านเมืองเล่าให้ฟังว่าทำอะไรอยู่บ้างธรรมดาครับทำไมธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมเจอผู้ใหญ่หลายคนในบ้านเมืองผมก็ปรึกษาผมก็ทำงานอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอะไรออกไปได้ก็แปลกนะคือปีใหม่ทั้งทีจะไปรดน้ำผู้ใหญ่ผิดตรงไหนครับก่อนหน้านี้คุณก็มีการไปรดน้ำคุณอานันต์ป่ะจะได้ไหมรดน้ำแบบแปรมรดน้ำหรือถามไม่ถามกลับกันว่าคุณทักษิณก็กลับมาแล้วใช่ไหมก็อยู่นอกการคุมขังแต่ว่ายังถือว่าคุมขังอยู่อีก6เดือนข้างหน้าจะถามว่าจะให้แกทำอะไรอะครับที่จะสาแก่ใจคุณให้นั่งอยู่บ้านล็อกประตูอยู่เงียบๆอยู่เฉยๆเหรอมันถึงจะถูกใจคุณเหรอผมมันงงมากเลยนะกับแต่ละคอมเมนต์แต่ละทัศนคติว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ถูกไหมงงมากอะทั้งๆที่เชียงใหม่นะทั้งๆก็มีการเปรียบเทียบอย่างที่เยอะแยะว่ามันก็เป็นปกติใช่ไหมครับนะทีนี้มีน้องนบด้วยนะน้องนบของเราก็เนี่ยมีคอนสปิเรซี่อะไรไหมไม่มีอะไรคุยกันนบแล้วก็บอกคนไปแบบตั้งใจมากแล้วก็แต่ที่น่าสนใจคือตอนสายๆนี่เป็นรถน้ำใช่ไหมกลางคืนไปเที่ยวผับใช่อะไรนะแยกเมย่าเหรอแยกลินคำพุนลินนั่นแหละเขาบอกว่ามีเด็กๆมาถ่ายรูปว่าถ่ายรูปไปให้พ่อแม่เยอะมากเลยนะก็มันเป็นสภาวะปกติผมไม่คิดว่ามันจะมีประเด็นอะไรออกจากสภาวะปกติแบบนี้ไม่ได้อยู่บนเงื่อนไขของความขัดแย้งใดๆใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นเทศกาลปกตินี่คือเทศกาลปีใหม่แต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ไปถามก็มีประเด็นคุณยิ่งรักด้วยนะว่าจะกลับไทยไม่ช่วงเดือนตุลาก็เมษาปีหน้าเนี่ยยังไงได้นักข่าวรู้ได้ไงแน่ๆนักข่าวถามอ๋อก็นั่นสินักข่าวถามไงว่ากลับ
กลับเดินไหนอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าคุณทักษิณที่คุณทักษิณพูดออกมาแล้วจนทั้งคุณสุทธิชัยไปโพสต์นั่นแหละฮะจนทูตรัดออกมาแทงต่อนั่นแหละครับนะฮะก็คุณทักษิณคอมเมนต์ว่าไงนะถ้าผมจำไม่ผิดก็คืออาจจะใช่ไหมใช่คำว่าอาจจะมาร่วมฉลองบ้างอาจจะมาฉลองเทศกาลสงกรานต์ปีหน้าด้วยกันใช่ค่ะนะฮะแต่ประเด็นคือคุณยิ่งรักอยากกลับเปล่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวเรามีข่าวคุณยิ่งรักด้วยนะคะค่ะมาดูเรื่องของการปรับครม.ค่ะที่คาดการณ์กันว่าจะเป็นปลายเมษาหรือต้นพฤษภาตอนนี้โผมันก็ยังไม่นิ่งนะคะแต่ว่ามันมีรายชื่อรัฐมนตรีที่ออกมาว่าน่าจะถูกปรับออกอย่างเช่นโยนหินถามทางนี่คุณสุทินคลังแสงคุณหมอชลน่านสีแก้วแล้วก็คุณเกรียงกันตินะมีท่านหนึ่งนะฮะก็คือมีการสลับที่กันใช่ไหมฮะตอนแรกมีข่าวว่าจะสลับที่คุณสุดาวันกับคุณเสริมศักดิ์ใช่แต่ตอนนี้เหมือนกับโผบอกว่าไม่สลับแล้วเอ้าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออกมายังไงนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันมีอีกตำแหน่งนึงที่บอกว่าจะหลุดก็คือคุณพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแต่ว่ามีความพยายามเหมือนกันนะที่จะรังเก้าอี้นี้มีความเคลื่อนไหวบางอย่างเขาบอกในข่าวของประชาชนนะส่วนใครที่จะมาแทนที่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็มีชื่อของคุณพิชัยชุนหะวชิระนะฮะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีโอกาสนะครับที่จะเข้ามาแทนที่คุณเศรษฐานะครับซึ่งมีกระแสข่าวมาตลอดว่าจะไปควบตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอันนี้ผมน่าสนใจใจไม่รู้การที่รัฐบาลหรือว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้นั่งกระทรวงการคลังเองเนี่ยมันจะเอาบุคคลพวกนี้ไปชนแบงค์ชาติได้ง่ายขึ้นถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดถ้าคุณเศรษฐานั่งนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคลังการที่คนระดับนายกรัฐมนตรีไปชนกับธนาคารแห่งประเทศไทยในแง่ของการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันดูไม่ดีผมมองอย่างนี้นะถ้าแบบนี้เอาคุณพิชัยมาซึ่งคุณพิชัยแกก็เป็นคนที่แบบอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรแวดวงของการเงินนะอยู่ในแวดวงเศรษฐกิจเป็นคนทำให้เกิดเนี่ยฮะเรื่องของการควบรวมเอสโซบางจากได้แบบนี้มาเนี่ยเพราะฉะนั้นแกก็มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจแกก็สามารถที่จะบี้แบงค์ชาติได้ในฐานะเป็นรัฐมนตรีคลังนะฮะอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะดีนะแล้วผมคิดว่าท่านนายกเองก็อันนี้ต้องพูดตรงงานกระทรวงการคลังเป็นงานละเอียดมันต้องใช้กำลังไปนั่งดูไปนั่งเช็คไปตรวจสอบความรอบข้ออะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะท่านนายกเนี่ยอาจจะมีความตั้งใจที่จะไปทำอย่างอื่นเพราะว่าข่าวที่เมื่อกี้ออกมาว่าคุณเศรษฐาจะไปนั่งกลาโหมกลาโหมมันจะเหมือนยุคคุณยิ่งรักนะที่นายกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมควบไปด้วยอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือมีชื่อคนนี้ไงพลเอกณัฐพลนาคพานิชเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปเป็นผู้ช่วยนะฮะว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยกลาโหมแต่ว่าฟังจากสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วดิฉันว่าคุณสุทินคลังแสงแกทำใจพอสมควรนะใช่คือออกมาบอกว่าไม่มีปัญหาถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะให้ไปทำงานสภาก็ถนัดนะคะแล้วก็ยังบอกว่านักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงอย่างเลโอนีลเมสซี่มาราโดน่าก็เคยเป็นตัวสำรองข้างสนามมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาและไม่เพียงแค่คุณสุทินเท่านั้นนะแม้แต่คุณหมอชลน่านสีแก้วเองก็เหมือนกับว่าพร้อมที่จะไปทำงานอื่นเช่นกันเพราะว่าก็มีข่าวว่าคุณหมอชลน่านสีแก้วเนี่ยระบุนะครับว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีตนคงให้ความเห็นอะไรไม่ได้นะครับก็รอดูนะครับผมว่าไม่ตกใจอะไรเพราะเรามีโอกาสทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเห็นก็บอกคนที่จะไปแทนนะครับคุณหมอชลน่านคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองรัฐมนตรีเขาบอกว่ามีแนวโน้มสูงนะครับที่จะไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขโดยในส่วนของตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีมีความเป็นไปได้ที่จะเอาคุณสุริยะนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปควบรองนายกแทนคุณสมศักดิ์นะครับแล้วก็ไปกำกับดูแลบางหน่วยงานเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะฮะยังมีชื่อของคุณพิชิตชื่นบานใช่ไหมฮะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตนะครับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมันเหลืออีกโควต้าที่เหลืออีกหนึ่งที่ใช่ไหมใช่นะครับคือตอนนี้มันเหลือโควต้า2ถูกป่ะครม.เนี่ยมันมีโควต้าของเพื่อไทย1และมีโควต้าของธรรมชาติที่ตอนแรกมีรอลึกเรื่องคุณไผ่ลิกอยู่ใช่ค่ะสรุปว่าคุณไผ่นี่จะได้มั้ยในงานเนี้ยน่าจะได้เพราะว่าในกรณีของการไปยื่นเกี่ยวกับคุณสมบัติกับศาลรัฐมนูญเนี่ยศาลรัฐมนูญก็ไม่รับก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือว่าลุยกันเองแล้วกันคุณตัดสินใจรับผิดชอบกันเองแล้วกันใช่ไหมสำหรับผมเองก็แต่ในทางการเมืองสำหรับตัวพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยคุณไผ่ขึ้นมาก็หมายความว่าก็ไปเพิ่มเสริมอำนาจใช่ไหมพลังให้กับฝั่งคุณของคุณธรรมนัสมากขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่าบิ๊กป้อมก็พยายามมากที่จะขึ้นมาให้มีตำแหน่งให้ได้แต่ว่าลุงห้ามเกี่ยวไงนั่นคือเงื่อนไขที่คุยกันตั้งแต่แรกที่ผมสงสัยใจวิโรจน์ที่มีคน
พยากรณ์ก่อนตอนนี้ว่าเนี่ยนะเดี๋ยวในหลังสงกรานต์นะคุณเศรษฐาจะหลุดจากนายกรัฐมนตรีคนนู้นคนนี้จะกลับขึ้นเป็นนายกเขาเลื่อนไปเดือนหน้าแล้วครับเดี๋ยวเดือนหน้าสัมภาษณ์ใหม่ก็จะเลื่อนไปอีกเดือนในส่วนของรวมไทยสร้างชาติค่ะเขามีชื่อของคุณสุชาติชมกลิ่นส.ส.บัญชีรายชื่อติดโผในการปรับครม.กลับมาแล้วนะใช่มันเป็นอะไรอ่ะรวมไทยสร้างชาติเพราะรวมไทยสร้างชาติตอนนี้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการมีพลังงานที่คุณพีรพันธ์นั่งอยู่กับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมใช่ไหมใช่อันนี้รวมไทยสร้างชาตินะใช่รวมไทยสร้างชาติแต่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีชื่อของคุณชัยยาพรหมารัฐมนตรีช่วยเกษตรอาจจะหลุดและคราวนี้เนี่ยคุณธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่จะยังไงจะมีการโยกคนหรือเปล่าเพราะว่าก็มีการพูดออกมานะครับว่าถ้าจะปรับครม.เพื่อไทยอยากจะได้กระทรวงเกษตรจะเล่นใจยังไงโอ้โหค่ะถ้าจะไปดึงรัฐมนตรีว่าการมาได้ยังไงน่าจะยากในกรณีของคุณธรรมนัสถูกไหมเพราะว่าอย่างหนึ่งซึ่งเราต้องตกลงกันก็คือว่าเนื่องจากมันเป็นพรรคร่วมมีหลายพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเข้าไปล้วงเปลี่ยนเขาเรียกว่าโควต้าในส่วนของพรรคอื่นๆน่าจะทำได้ยากคงจะต้องเขาเรียกว่ามีก็เรียกว่าอะไรล่ะความเกรงใจกันอยู่ระดับหนึ่งแต่อาจจะมีการส่งสัญญาณว่าขอให้เล่นเก้าอี้ดนตรีกันซะหน่อยนะฮะอย่างรัฐมนตรีบางท่านที่โลกลืมอะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่มีผลงานเลยก็อาจจะกระซิบกันได้อะบอกว่าให้ทางพรรคร่วมรัฐบาลนี่ลองกลับไปคิดดูว่าจะมีคนอื่นที่เหมาะสมกว่าหรือไม่และที่สำคัญคือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วในการปรับครม.เพราะผ่านมาเกือบ7เดือนแล้วนะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในยุคของคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ในการปรับครม.เกิดขึ้นประมาณเนี่ยนะฮะ5-6 เดือนก็ปรับแล้วเช่นกันดังนั้นเนี่ยรัฐมนตรีหลายคนที่อาจจะไม่ได้มีชื่อไม่มีผลงานนะครับก็อาจต้องและนี่คือสิ่งที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันมาตลอดในยุคของพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมฮะว่าพลเอกประยุทธ์นี่อยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยใครจะโลกลืมใครจะอะไรไม่แคร์เพราะว่าขอให้อย่างน้อยยังคงแบกเสลี่ยงให้คุณประยุทธ์อยู่คุณประยุทธ์ก็ไม่แคร์ต่างคนต่างทำเรื่องของตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีความจำเป็นสำหรับเขาเรียกว่าผลประโยชน์แล้วก็ของประชาชนต่อการทำงานของตัวครม.เนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องถูกตรวจเช็คอยู่ตลอดเพราะเวลามันผ่านไปและทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะถ้ามันไม่ฟังก์ชันเนี่ยมันก็กลับมาเป็นผลกระทบต่อภาพรวมของตัวรัฐบาลซึ่งมันก็จะมีผลต่อการเลือกตั้งในครั้งต่อไปรวมไปถึงประโยชน์ของประชาชนว่าตอบสนองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเขย่าตรงนี้เนี่ยบางคนมองเป็นการเมืองมากนะแต่สำหรับผมคิดว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องขยับถ้าเราเห็นว่า Efficiency. งานตรงไหนมันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กก็ควรจะต้องไปปรับให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น6เดือนก็เป็นเวลาที่ผมคิดว่าพอเหมาะพอสมแล้วถ้าดูเซนซี่ออกมาตอนนี้เนี่ยไม่มีโอกาสที่ประชาธิปัตย์จะมาร่วมรัฐบาลเลยนะฮะ ไม่มีนะเพราะว่าเท่าที่ดูคือว่าเหมือนว่าตอนนี้เขาแบ่งโควต้าจาก314เสียงได้มั่นคงอยู่แล้วแล้วทุกคนก็กอดเก้าอี้ตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีประชาธิปัตย์เข้ามาอีก20กว่าที่นั่งเนี่ยโควต้าของครม.มันก็หายไปอีกเนี่ยดังนั้นคือก่อนหน้านี้หลายคนคิดว่าไอ้เก็บ2ที่นี้เอาไว้เพื่อประชาธิปัตย์แต่ไปมาเหมือนกับว่าเพื่อไทยก็จะเอาโควต้า1มาเป็นของตัวเองแล้วก็อีก1ก็คือคืนให้พลังประชารัฐที่รับอยู่นะครับครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาติดตามข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันต่อนะคะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้สัมภาษณ์พิเศษค่ะบอกว่าพร้อมเดินจากไปอย่างผู้ชนะดีกว่าทำสัญญากับซาตานช่วงหน้าติดตามค่ะน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249 บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะVoice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นRubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางและยังขจัดคราบสกปรก
ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้ในทุกการฟอกขนาด120กรัมชิ้นละ129บาทพิเศษ3ก้อน285บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ใหม่ล่าสุดจาก Voice Plaza หมูฝอยอบกรอบตราหมูแปลงร่างหมูฝอยที่ดีหมูฝอยที่กรอบต้องหมูแปลงร่างเท่านั้นเนื้อหมูเน้นๆกรุบกรอบรสชาติกรมกรอบหอมเจียวแน่นอัดเต็มทั้งกล่องกรุบกรอบทุกคำที่เคี้ยวยิ่งกินยิ่งอร่อยอร่อยจนหยุดไม่อยู่ต้องหมูแปลงร่างขนาด170กรัมราคา279บาทสั่งได้เลยที่ Voice Plaza คันแล้วไม่ต้องเก่าใช้กันเก่าเวียนหัวไม่สดชื่นใช้กันเก่าเลิกจกยาหม่องบอกลามือเลอะใช้กันเก่าบาล์มสมุนไพรแบบแท่งพกพาง่ายขนาดกระทัดรัดแต่สรรพคุณอัดแน่นเต็มแท่งทาจุดไหนดมเมื่อไหร่ก็สะดวกไม่เลอะมือบรรเทาอาการคันตามผิวหนังบรรเทาอาการแมลงสาบกัดต่อยดมบรรเทาอาการเบลอวิงเวียนศีรษะใช้ทาบีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยดมแล้วสดชื่นพกง่ายใช้ระหว่างวันผลิตภัณฑ์โอท็อปเมดอินไทยแลนด์สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านทุก1ชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นกันเก่าชิ้นละ159บาทสั่งซื้อได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114ใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายวราวุฒิศิลปะอาชาในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนะคะก็เป็นตัวแทนไปให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยในรอบ11ปีค่ะก็เป็นการเดินทางเยือนของนายกนิวซีแลนด์นะครับหลังจากที่นายกไทยคนสุดท้ายที่ไปเยือนนิวซีแลนด์ก็คือคุณปูผมไปคุณปูนั่นแหละนะแต่อันนี้เนี่ยเขามาเยือนไทยหลังจากที่สองท่านเนี่ยเคยคุณทักษคุณเศรษฐากับคุณนายกไปเจอที่เมลเบิร์นเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะนายรัฐมนตรีนะครับคริสโตเฟอร์ลักซอร์ดนะนายรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กับคณะก็เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสองกองบินหกนะครับซึ่งเป็นการเยือนอย่างที่แจ้งนะครับนายรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ครั้งนี้ถือเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ11ปีนะฮะจริงๆมันมีโอกาสที่ควรจะได้เจอกันก็คือตอนที่ไทยรับไม้ต่อตอนประชุมเอเปกแต่ว่ามันเป็นการรับไม้ต่อแบบออนไลน์ในยุคนั้นนะครับเพราะว่ามีการแพร่ระบาดของโควิดนายคริสโตเฟอร์นะฮะมีกำหนดเข้าพบหารือนะครับระดับทวิภาคีกับนายรัฐมนตรีร่วมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะติดตามข้อหารือที่ได้จากการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อมีนาคมปี67แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนทั้ง2ประเทศหารือร่วมกันนะครับเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านต่างๆในอนาคตรวมถึงการกำหนดการลงนามความร่วมมือระหว่างไทยนิวซีแลนด์ฉบับที่2นะฮะในด้านการศึกษาและความมั่นคงและการเยือนครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสของไทยและนิวซีแลนด์ที่จะกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือนะครับทวิภาคีระหว่างกันจริงๆในอดีตเนี่ยนิวซีแลนด์มีบทบาทมากใน2มิติด้วยกันนะครับอันนี้ในรัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยคือมันมีความพยายามที่จะทำ FTA และมีความร่วมมือกันโดยนิวซีแลนด์พี่เก๋ให้การสนับสนุนใน2มิติหนึ่งก็คือเราเนี่ยต้องการที่จะเรียนรู้กระบวนการของการปฏิรูประบบราชการของนิวซีแลนด์ซึ่งเขาประสบความสำเร็จมากที่เขาทำในต้นทศวรรษ90และเราก็มีการสร้างความร่วมมือกับคอพอเนี่ยเพื่อศึกษาระบบเสียได้ที่มันไม่เกิดขึ้นนะฮะกับเรื่องที่สองเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความร่วมมือในทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของฟาร์มนมเรื่องของ dairy product ต่างๆเนี่ยซึ่งณตอนนั้นเหมือนจะตกลงกันได้แล้วนะฮะแล้วก็ทำให้เราสูญเสีย ศักยภาพตรงนี้ไปเพราะว่านิวซีแลนด์มีบริษัทที่ใหญ่มากที่ชื่อว่าฟอนเทร่าซึ่งเป็นสหกรณ์นะและเขาอยากที่จะให้เข้ามาให้การสนับสนุนแต่ตอนนั้นมันถูกประท้วงจากผู้ผลิตโคนมไทย NGO ครับ NGO ที่หาว่าพอมีนมจากนิวซีแลนด์เข้ามาแล้วผู้ผลิตนมเราจะมีปัญหามีการเทนมทิ้งอะไรต่างๆเราเนี่ยแล้วไม่เสร็จแล้วสุดท้ายใครเอาพุงปลาไปกินมาเลเซียครับมาเลเซียกลายเป็นเขาเรียกว่าโหนดสำคัญที่รับเอาpowder milk ใช่ไหมเป็นตัวที่ได้รับการแปรรูปแล้วเนี่ยเข้าสู่ตลาดมาเลเซียมีการแปรรูปทำอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นเกี่ยวกับขนมและเป็น re-exporter รายใหญ่อาจารย์วิโรจน์ถ้าเกิดเสียดายมากถ้าเกิดเรา
ป็นคนที่กินพวกขนมจากในพวกสหราชอาณาจักรแคดเบอรี่เนี่ยก็ทำในมาเลเซียทั้งนั้นซึ่งตั้งแต่ยุคคุณยิ่งลักษณ์แล้วเนี่ยพยายามที่จะผลักดันเรื่อง TNZ เสร็จก็คือการเปิดการค้าเสรีระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ซึ่งก็เดินหน้าไปส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญนะครับนิวซีแลนด์กับไทยมีความสัมพันธ์อันดีในแง่ของการเรียนเด็กไทยไปเรียนที่นิวซีแลนด์เยอะมากไปเรียนมัธยมตั้งแต่มัธยมตั้งแต่เรียนประจำแล้วก็ระดับปริญญาก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันมีเยอะเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์นะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ร่วมกันตรวจแถวทหารกองเกียรติยศนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะแล้วก็มีรัฐมนตรีคนสำคัญที่มาร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกคุณวราวุฒิศิลปอาชาคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากนั้นนะครับนายกไทยก็นำนายกนิวซีแลนด์นะเยี่ยมชมนะครับห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะร่วมกันหารือนะครับทวิภาคีภาครัฐและเอกชนณตึกไทยภักดีบดินทร์นะครับแล้วก็ 11:30 น.นายกรัฐมนตรีทั้งสองจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจพร้อมแถลงข่าวร่วมกันนะครับณตึกสันติไมตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายกนิวซีแลนด์นะฮะนะก็อัปเกรดข้อตกลงเดิมที่ทำไว้แหละพี่เก๋น่าจะไปต่อเขาเห็นว่าต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าการใช้ระหว่างกันเป็น3เท่านะฮะแล้วเราควรจะต้องเรียนรู้นะพี่เก๋หลายเรื่องในนิวซีแลนด์นี่น่าสนใจมากนะฮะเป็นประเทศที่ผลิตสิ่งที่เราเรียกว่าน้ำนมดิบเนี่ยประมาณ 2% ของโลกแต่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ำนมดิบที่ตัวเองผลิตได้ประมาณ 23% ของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วโมเดลของที่เขาทำเนี่ยมันคือโมเดลของการที่สหกรณ์ตัวฟอนเทราเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเกษตรกรเขาไม่ได้รับซื้อนะพี่เก๋คือรับซื้อแต่ว่ามีการแบ่งหุ้นกันนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆซึ่งฟอนเทราก็จะให้กับเกษตรกรเพื่อที่จะเสริมศักยภาพต่างๆนะครับในการผลิตพวกคุณภาพของตัวน้ำนมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถแข่งขันได้เหมือนไอศครีมนอกเหนือจากนี้พี่เก๋ตัวที่สร้างมูลค่าเพิ่มไม่เข้ามากที่สุดก็คือพวกนมเด็กต่างๆซึ่งกินแล้วทรงพลังมีส่วนประกอบนู่นนี่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการชี้ให้เห็นว่าเขาใช้วัตถุดิบที่เขามีเนี่ยมาสร้างvalue added ใช่ไหมฮะโดยใช้เทคโนโลยีโดยใช้องค์ความรู้เนี่ยในการทำให้ประเทศเล็กๆมีประชากร4ล้านคนแต่ว่า มีจุดยืนมีหมุดหมายสำคัญในเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจโลกนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้และเขาพร้อมมากนะพี่เก๋ผมว่าพี่เก๋น่าจะตอนที่ไปก็น่าจะได้สัมภาษณ์ได้คุยกับคนที่ไปดูไปเจอเหมือนกันแค่ไปดูฟอนเทร่ามาก็ตื่นเต้นแล้วนะครับแต่ว่าเขาพร้อมจะแชร์มากนะพร้อมแล้วก็เฟรนลี่กับบ้านเรามากเฟรนลี่มากนะฮะเนี่ยเขาต้องการที่จะมีการเพิ่มการค้าระหว่างกันเป็น3เท่าภายในปี2588นะครับมีการแชร์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรการเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีอาหารนะครับอันนี้สำคัญนะครับที่สำคัญก็คือว่าชวนเข้ามาลงทุนในแลนด์บริดจ์อีกละนะก็เรียกว่าเชิญนักลงทุนชาวนิวซีแลนด์เข้ามาเพราะคนจีนลงทุนในนิวซีแลนด์เยอะและมีการพูดถึงการอาจจะเปิดฟรีวีซ่าไทยนิวซีแลนด์ด้วยคือก่อนหน้านี้เนี่ยต้องขอมากมีอยู่ช่วงหนึ่งฟรีจะไปดูอดีตนานมากเลยนะนิวซีแลนด์ไม่ต้องขอแล้วสักพักหนึ่งกลับมาขอแล้วเนี่ยอันนี้มีการคุยกันนะครับว่าอาจจะมีการอำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราระหว่างกันแล้วก็อาจจะมีการเปิดบินตรงเพราะตอนนี้การบินไทยยกเลิกบินที่ออกแลนด์ไปแล้วนะครับแต่ก็แนะนำนะถ้าใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวนะฮะตอนล่าสุดที่ผมไปทำวิจัยกันกรุ๊ปใหญ่เลยเนี่ยเราไปลงข้างบนเลยแล้วขับรถลงมาสนุกมากใช่ค่ะดีควรไปเป็นประเทศที่มีแก่มากกว่าประชากรนะฮะเรามาดูการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติกันบ้างนะคะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลโดยคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณเนี่ยบอกว่าเตรียมยกเรื่องการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติใหม่โดยจะให้นักวิชาการมาสนับสนุนการทำงานของส.ส.แล้วก็กำชับนะคะห้ามมีสภาล่มอย่างเด็ดขาดค่ะอ้าวซึ่งอันเนี้ยอาจารย์วิโรจน์ก็มีคนที่สนับสนุนบางพรรคการเมืองก็ออกมาแขวะพรรคเพื่อไทยนะที่บอกว่าเนี่ยพรรคเพื่อไทยเจ้านักวิชาการมาติวเข้มส.ส.ให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นผิดตรงไหนฮะในขณะที่คุณเองก็ไปเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเมื่อก่อนก็ได้ข่าวอยู่แถวนี้ด้วยตอนอยู่แถวนี้รับเงินเดือนแถวนี้ก็ยังไปรับแถวนั้นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรใช่มีกี่คนเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยซึ่งเป็นนักวิชาการที่ไปเดินเข้าออกในพรรคใช่ไหมฮะแต่ไปออกรายการอื่นๆก็ไปในฐานะนักวิชาการที่บอกว่าไม่ได้สังกัดใครกันแน่ครับที่เป็นแอบ
อยู่แถวนี้เขาก็ชัดเจนนะฮะไม่แล้วที่สำคัญคือแล้วจะไปเทรนจะไปคุยใช่ไหมฮะจะไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยนะครับผิดตรงไหนฮะมันผิดตรงไหนก็คือเนี่ยที่คุณพิสุทธิ์บอกนะครับว่าสสเพื่อไทยยอมรับไงสสเพื่อไทยเนี่ยเป็นสสแบบบ้านนอก อยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่มีแนวคิดหรือว่าวิธีการพูดที่แบบว่ามีหลักการที่เชื่อเฉือนอะไรต่างๆมากมายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะเปลี่ยนลุคสสและให้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเป็นสสที่สามารถพิกลัวเหรอฮะเข้าใจได้กลัวเหรอฮะเดี๋ยวมีอีกพักหนึ่งก็มีวาทกรรมพอๆกับพวกคุณอย่างนี้กลัวเหรอที่คุณไปเทรนครับว่ากลัวคนอื่นก็เทรนบ้างไม่ได้ไงนั่นไงนะฮะผมก็เลยบอกว่ามันผิดตรงไหนในเมื่อนี่คือการยกระดับก็คือการให้ความรู้สสก็เหมือนเรื่องปกติแล้วพี่เก๋ประเด็นคืออย่างนี้หลายครั้งที่ผมมีโอกาสไปคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องเวฟเลนส์บางอย่างเท่านั้นเองเราไม่ได้หมายความว่า the way ที่เขาเขียนคือนักการเมืองเนี่ยมันด้อยไปด้อยค่าเขาแล้วก็ด้อยค่านักวิชาการที่จะไปเทรนในขณะเดียวกันทุกครั้งที่ไปคุยเนี่ยพี่เก๋สิ่งที่ได้คือมันสองทางนะเรารู้บางเรื่องเราสามารถให้เขาได้แต่เขารู้บางเรื่องซึ่งเขาก็ให้เราได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อย่ามองในแง่ลบถูกไหมฮะเราก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมาแฝงนักวิชาการที่ไปช่วยเพื่อไทยเนี่ยชอบแอบๆไม่กล้าเปิดตัวกลัวเนี่ยเป็นนักวิชาการแบบพวกนี้นายแบกนางแบกยังดูดีซะกว่าทำไมเป็นนักวิชาการไม่กล้าเปิดหน้ามาเลยสิก็อยากให้ผมพูดไหมฮะที่ไปสมัครสวกันไว้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่อยู่กับพวกคุณน่ะนะซึ่งเขาบอกห้างสังกัดพรรคการเมืองจริงๆกล้าพูดไหมว่าตัวเองเนี่ยไปในฐานะที่สนับสนุนพรรคการเมืองไหนตัวเองอ่ะพวกที่คุณเตรียมที่จะลงสมัครสวทั้งสายสื่อมวลชนบ้างทั้งสายนักวิชาการบ้างนะเกย์กันมาเพื่อให้เลือกตัวเองท้ายสุดแล้วเนี่ยนะรอดูแล้วคือเอางี้คุณจะออกไปเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวไม่มีปัญหาหรอกอยากจะอวยอยากจะเสนอพรรคจะช่วยสนับสนุนพรรคไหนผมคิดว่าเป็นสิทธิ์นะคุณก็สามารถทำได้อะมันไม่มีใครว่าถูกไหมแต่ประเด็นก็คือว่าคุณไปด้วยเหตุผลที่ว่าคุณบอกว่าพรรคของคุณเนี่ยกำลังถูกรังแกคุณก็เลยต้องไปช่วยแต่เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยไม่มีผมไม่เห็นมีใครรังแกถ้าพวกคุณมาแซะอยู่ตรงนี้ทั้งวันน่ะมีชีวิตอยู่ด้วยการด้อยค่าคนอื่นไปเรื่อยๆนี่เหลือเป็นวิธีการที่จะทำให้พรรคของคุณณวันหนึ่งเนี่ยนะฮะจะขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้สันดานแบบนี้รอชาติหน้าครับแต่ว่าเขาก็พร้อมจากไปอย่างเป็นผู้ชนะนะอาจารย์วิโรจน์เนี่ยล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวไปถึงก่อนไปถึงตรงนั้นนะคุณวิสุทธ์บอกว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานในสภาของพรรคเพื่อไทยรอบนี้คุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าเพื่อไทยเห็นด้วยนะแล้วเพราะว่าต้องการให้การทำงานเนี่ยมันมีความทันสมัย มีความน่าเชื่อถือนอกจากนี้คุณวิสุทธ์ก็มาย้ำอีกนะคะว่าการปรับการทำงานของสสพรรคเพื่อไทยเนี่ยห้ามมีสภาล่มโดยเด็ดขาดนะครับนะห้ามมีสภาล่มแต่ระวังบางพรรคเขาไม่ยกมือให้นะครับส่วนเมื่อวานนี้ที่คุณตรงพอบอกว่าคุณพิธาลิ้มเจริญให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางเดลี่นิวส์ใช่กับเดลี่นิวส์ยูทูบเนาะเป็นยูทูบนะครับก็พูดถึงเหมือนว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยถูกรังแกมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเขาพูดถึงว่าพรรคก้าวไกลมีเจตนารมณ์ต้องการให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไปซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตรงกันของทุกฝ่ายเพียงแต่ว่าวิธีที่จะไปของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะใช่ฮะก็คนในบางพรรคเวลาไปหาเสียงก็บอกยกเลิกบางคนก็บอกว่าแก้ไขอะไรต่างสร้างสิ่งเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดกันไปทั่วเป้าหมายไม่ตรงกันหรอกครับแต่ละคนในพรรคก็ยังไม่เหมือนกันเลยฮะนะฮะนะแล้วก็เนี่ยก็ยอมรับความจริงนะฮะใช่ไหมว่ามันมีการเล่นแท็กติกตัวนี้จริงๆสร้างความสับสนจริงๆ อะไรต่อมีอะไรต่างๆนะฮะค่ะคุณพิธาพูดถึงสิ่งที่ศาลมีคำวินิจฉัยเมื่อ31มกราคมน่าสนใจบอกว่าศาลให้หยุดนะใช่ไหมใช่ใช่ก็คือเหมือนกับว่าคุณพิธาบอกว่ายกตัวอย่างคำขึ้นมาเช่นคำว่าฝ่าไฟแดงคำว่าลักขโมย หรือคำว่าฆาตกรรมในกฎหมายมันปรากฏอยู่ในหลายมาตราหลายฉบับแต่สัดส่วนมันไม่เท่ากันสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ31มกราคมมีไว้เพื่อจะป้องกันขอให้หยุดการกระทำเสียก็จบกันถ้าคุณไม่ทำต่อก็คือจบแต่สำหรับอันนี้ก็คือบอกว่ามีไว้ประหารก็คือยุบพรรคค่ะเขาพูดเหรอฮะศาลว่าจะยุบพรรคคุณก็ยังไม่มีนะฮะประเด็นคือในสิ่งที่มีการยื่นร้องตอนนั้นนั่นแหละฮะก็คือศาลบอกให้หยุดการกระทำแล้วก็มีเหตุผลให้เห็นนะชี้ให้เห็นแล้วก็ไอ้สิ่งที่ผมชี้มาตลอดอะว่าคุณเล่นให้ผู้ช่วยสสไปพูดหาเสียงไปพูดอย่างโต้กวงไปพูดอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาสั่งให้ห้ามแต่สิ่งที่กกต.เขานำเสนอขึ้นไปเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงนะ
ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะผมมีความรู้สึกว่าพรรคก้าวไกลโดนเตือนมาหลายรอบแล้วว่าก่อนจะมีคำวินิจฉัยอย่าออกมาใช่ไหมแหลมอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไม่หยุดอ่ะก็ยังจะทำต่อก็ยังพยายามที่จะสร้างความเข้าใจผิดต่อใช่ไหมก็มันคนละประเด็นกันนะครับแล้วตอนนี้คือไปไกลบอกว่าพยายามตีความนิยามของคำว่าล้มล้างอะไรต่างๆมากมายว่าล้มล้างคืออะไรนะผมก็เลยงงว่าอ้าวถ้าคุณไปดูคำร้องที่กกต.ยื่นไปกับสิ่งที่คุณกระทำมันไม่ได้สิ่งที่คุณกำลังอธิบายในตอนนี้เลยนะคุณลองย้อนกลับไปในสิ่งที่รัฐสารรัฐมนุนมีคำวินิจฉัยในวันนั้นเนี่ยสารรัฐมนุนเอาสิ่งที่คุณกระทำต่างหากบนเวทีเนี่ยมาเขียนอยู่ในคำวินิจฉัยโอ้โหพี่เก๋มีเยอะมีเยอะตามโซเชียลเนี่ยหาได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะทุกวันนี้มันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นนะหลักฐานที่เคยทำมาเนี่ยมันไปย้อนหาอ่านได้เลยนะแล้วก็คำพิพากษาก็เขียนค่อนข้างละเอียดในต่างกรรมต่างวรรคกันนะคุณพิธาเนี่ยพยายามจะอธิบายนิยามของคำว่าล้มล้างนะคะว่ามันเป็นคำพูดที่รุนแรงมากล้มล้างในนิยามของคุณพิธามันมี4ความหมายความหมายแรกก็คือรัฐประหารล้มล้างอันที่2ก็คือสมคบคิดกับรัฐบาลต่างชาติเพื่อประโยชน์ของต่างชาติอันที่3ล้มล้างในแง่ของการแบ่งแยกดินแดนและความหมายที่4ก็คือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนั่นคือวิธีคิดของคุณพิธานั่นคือความเห็นของคุณพิธายอมรับนะว่าตลอดช่วงเวลาการหาเสียงเนี่ยคุณพิธาตัวคุณพิธาเองสำหรับผมนะไม่ได้ล้ำเส้นอะไรอพาร์ตฟอร์มไปติดสติ๊กเกอร์ซึ่งผมคิดว่านั้นไม่ใช่ประเด็นถูกไหมประเด็นมันก็คือองคาพยพคุณไปทำอะไรกันที่กราวเวิร์กเนี่ยนั้นเป็นอีกเรื่องนึงทีนี้นี่เป็นมุมมองของคุณพิธาทีนี้คุณพิธาก็ต้องไปดูมุมมองของทางฝ่ายที่เขาถือกฎหมายไว้ด้วยว่าเขาก็จะมีคำวิเคราะห์ใช่ไหมฮะในประเด็นต่างๆเนี่ยอย่างไรนะฮะไม่แต่ว่าผมกำลังสงสัยว่าสิ่งที่ออกมาพูดตอนนี้เนี่ยมันเป็นคนละบริบทกับคำวินิจฉัยของศาลที่ออกมาในเมื่อตอนปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นลักษณะของการแก้ต่างมากกว่าจะพูดว่าคุณจะทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่านี้จากสิ่งที่ศาลให้คุณทำถูกไหมแล้วในแง่ของการที่จะสิ่งที่พูดตอนนี้มันกำลังจะปลุกใจมากกับว่าเดี๋ยวเราโดนยุบแน่เลยยุบเราต้องโตกว่าเดิมแบบนี้ก็ไปสองทางไงหนึ่งก็คือแปะป้ายไว้ก่อนว่าฉันคิดอย่างนี้หลักการฉันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเธอกล่าวอ้างหรอกแต่อีกด้านหนึ่งก็พร้อมที่จะไปพักใหม่แล้วก็มาเที่ยวไปบอกชาวบ้านเขาว่ายักลงยักไหลอะไรประมาณนี้อารมณ์แบบนี้ครับ376ได้ยังก็ไปบอกกันเลยนะเดี๋ยวสวทำไมนะเดี๋ยวมาใช่ไหมเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้แน่นอนได้เราติดต่อครบหมดแล้วเกินแน่นอนอะไรเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมฮะเอาภูมิใจไทยมาสิโอ้ไม่ให้หนูไปอยู่กับแมลงสาบดีแล้วเนี่ยครับปากแต่ละอย่างแจ๋วคุณพิธาให้สัมภาษณ์พิเศษรอบนี้นะคะบอกว่าการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยมันไม่ได้กระทบกับพรรคก้าวไกลอย่างเดียวแต่ว่าย้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ว่ามันเกิดขึ้นมา 4-5 รอบแล้วตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนอนาคตใหม่ทีนี้มาเป็นก้าวไกลก็คือเราจะชินชากับความปกติในระบบแบบนี้หรือนี่เป็นคำถามจากคุณพิธาคุณพิธารู้ได้ไงว่าเขาจะยุบพรรคเขาอาจจะไม่ยุบแต่เขาอาจจะทำให้กรรมการบริหารพรรคต้องรับผิดก็ได้ถูกไหมคือแต่ตามหลักการเนี่ยผมก็เชื่ออยู่เสมอพี่เก๋เพราะว่าพรรคการเมืองทุกการพรรคการเมืองเนี่ยมันมาจากประชาชนประชาชนไปลงสมัครเป็นสมาชิกอะไรสารพัดใช่ไหมฮะการยุบพรรคมันหมายถึงการทำให้เสียงของประชาชนในจุดนั้นหายไปแต่ถ้าพรรคนั้นมีปัญหามันก็คือมันเกิดจากการตัดสินใจอะไรบางอย่างของคณะผู้บริหารหรือตัวบุคคลผมในเชิงหลักการมันควรจะมุ่งไปถึงตรงนั้นในตรงนี้เห็นด้วยก็คือถ้ามันมีคนทำแล้วมันมีปัญหามันเกิดการตัดสินใจผิดพลาดคุณก็ต้องรับผิดชอบไปในฐานะคณะกรรมการส่วนบุคคลพักยังต้องอยู่เพราะว่ามันมีเสียงของประชาชนที่คอยสนับสนุนนั้นลบล้างไม่ได้นะฮะแต่ว่าผมก็สงสัยว่าที่คุณกำลังสื่อสารอะไรบอกว่าขอให้ประชาชนสื่อสารไปยังผู้มีอำนาจว่าเรากลับมาอยู่ในระบบกติกาเดียวกันแชร์อำนาจแข่งขันกันถ้าคราวนี้ผมได้ดีกว่าก็คือผมชนะพอผมเป็นนายกมาบริหารประชาชนไม่พอใจแล้วคราวหน้าคุณมีวิธีคิดที่ดีกว่าเขาก็จะกลับไปเลือกคุณถ้าเกิดผมทำได้ผมก็ได้2สมัยถ้าผมทำได้อีกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานก้าวหน้ากลับมาก็กลายเป็น3สมัยนี่คือสิ่งที่ผมตลกมากพี่เก๋แล้วผมคิดว่ามันสร้างและนี่คือสิ่งที่คุณพิธาย้ำอยู่เรื่อยๆว่าผมได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งผมต้องได้จัดรัฐศาสตร์วันโอวันนี่คือระบบการเมืองการปกครองแบบรัฐสภา
คุณได้อันดับ1จริงแต่คุณไม่เกินครึ่งพรรคเดียวเดี๋ยวนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ500 151กับ100มันไม่บวก250ถูกมั้ยมันไม่เกินครึ่งของสภาซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอย่าเอาคอนเนเทชั่นผิดๆเนี่ยไปเที่ยวบอกประชาชนว่าฉันได้ที่1ฉันต้องได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลคุณจัดตั้งรัฐบาลน่ะคุณจัดได้อยู่แล้วแล้วจัดได้มั้ยล่ะก็เสียงอีกข้างนึงมันเทไปทางนั้นน่ะแล้วทั้งๆที่คุณก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยคุณจะต้องมียุทธศาสตร์ยังไงที่จะให้คนมาสนับสนุนโหวตคุณมากที่สุดพี่เก๋จำคุณชาดาในสภาได้มั้ยจำได้บอกจาก300นโยบายเนี่ยขอนโยบายเดียวคุณถอยตรงเนี้ยใช่พร้อมที่จะร่วมก็ไม่ทำมันก็ไม่ทำทีนี้เมื่อคุณไม่ทำเพราะคนที่เขาเลือกมาสู่อีกส่วนหนึ่งในสภาเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายของคุณเนี่ยแล้วเขาไปรวมกันเองไม่ใช่ความผิดเขานะที่อย่าลืมนะฮะหลายคนไม่ทราบเลยว่าอาจารย์วิโรจน์วันที่หลังจากเลือกตั้งพวกเราพร้อมดันคุณพิธาเป็นนายกยกมือให้กี่ครั้งเพื่อไทยยกมือให้กี่ครั้งไม่เคยแตกแถวนะครับด้วยความเคารพนะมีท่านส.ส.หลายท่านในพรรคก็บอกว่าใช้คอนเน็กชันส่วนตัวเท่าที่มีกับสวเนี่ยไปคุยให้ด้วยคนพรรคคนเพื่อไทยไปช่วยเจรจาให้ด้วยคุยกับสวให้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เมื่อคุณรวมไม่ได้คุณทำตัวคนเองแล้วจะให้ยังไงล่ะคนอื่นเขาก็ไปรวมและอย่าลืมนะมันก็เป็นไปตามข้อตกลงใช่ไหมว่าอันดับหนึ่งถ้าก้าวไกลไม่ได้อันดับสองก็เป็นเพื่อไทยส่งไม้มีวิดีโอที่คุณพิธาบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องให้พรรคเพื่อไทยไปรวมเขารวมแล้วทุกคนที่มารวมด้วยจะจัดตั้งรัฐบาลบอกไม่เอาคุณคุณก็รู้สภาพอยู่แล้วนี่ว่ามันต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นหนึ่งกระบวนการในระบบรัฐสภานี้รัฐศาสตร์วันองวันทุกคนเรียนหนังสือก็ต้องรู้หมดว่ามันก็ต้องออกแนวนี้ถูกไหมฮะแล้วถ้าไม่ออกแนวนี้จะให้ออกแนวไหนอาจารย์วิโรจน์แค่สุดนะกับรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยการเลือกตั้งในปี62เพื่อไทยได้เป็นอันดับ1เพื่อไทยก็ไม่ได้รัฐบาลเขารวมกันได้มากกว่าเขารวมกันได้มากกว่าไงอันนั้นยิ่งน่าตลกยิ่งกว่าเพราะสูตรคำนวณอ่ะเพิ่งออกมามันออกมาที่หลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วอันนั้นเนี่ยยังน่าจะวิพากษ์วิจารณ์มากกว่ารอบนี้คุณรู้ทั้งรู้ว่ากฎเกณฑ์ที่คุณเข้าไปเล่นเนี่ยมันคืออะไรถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ควรเล่นตั้งแต่ day 1ถ้าคุณคิดว่าเขาก็อย่างนี้แหละพี่ระบบรอไว้ก่อนก็สไตล์แบบนี้ซึ่งมีปัญหาก็แก้ปัญหาในระบบกันไปก็เท่านั้นเองนะฮะถ้าจากนี้ไปคุณก็ต้องรู้ว่าในเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยในแง่ของการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญคุณก็ต้องมีส่วนร่วมให้เต็มที่ใช่ไหมฮะแล้วผมก็คิดว่าไม่แปลกอะไรจะมีลุงไม่มีลุงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่ามันทำให้ประชาธิปไตยเดินหน้าได้ไหมมันอาจจะไม่ได้เดินไปเป็นสุดริมทิ่มประตูอยากที่คุณอยากให้เป็นแบบ liberal democracy แบบในตะวันตกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าณวันนี้ทหารไม่อยู่แล้วระดับหนึ่งผมเชื่อว่าคุณวิพากษ์วิจารณ์การทำงานรัฐบาลอะไรทำได้ในเชิงนโยบายแต่ยอมรับนิดนึงในลึกๆว่านี่คือส่วนระยะเวลาของสิ่งเรียกว่า transition การเปลี่ยนผ่านซึ่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ consolidation ขอให้ระบบมันทำงานให้มันทำงานและจนทุกคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงของประชาชนมันมีความหมายถูกไหมฮะแล้วคุณก็ต่อสู้กันอย่างที่คุณพิธาพูดนั่นแหละก็ต่อสู้กันในระบบใช่ไหมฮะให้มันทุกคนอยู่ในเกมเดียวกันทุกคนอยู่ในเกมเดียวกันมันก็จะได้จบมันไม่ใช่เกมศีลธรรมฉันดีกว่าเธอดีกว่าฉันเป็นคนดีกว่าเธอเลยเป็นคนไม่ดีอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยให้มันจบไปเลิกที่ว่าฉันสู้กับใครเนี่ยเลิกก็ทีเถอะก็ให้มันเดินหน้าไปตามกระบวนการแล้วก็วัดกันที่ผลงานตรงนี้แหละนะครับน่าจะสำคัญที่สุดพี่เก๋ลองถามหน่อยไม่มีลุงเนี่ยแต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งแบบปกติแล้วมีการสลับสร้างขั้วกันแบบนี้เพื่อให้ได้เสียงข้างมากเป็นเรื่องปกติยังไงก็เป็นเรื่องปกติต้องยอมรับเถอะอาจารย์วิโรจน์ง่ายสุดนะถ้าเราย้อนกลับไปนะในยุคหลังจากพลังประชาชนพอขั้วของนายกสมชายจับขั้วไม่ได้จะได้ไหมก็จะเป็นขั้วคุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งรัฐบาลขึ้นมาใช่ไหมก็มีฝ้าของใช่ไหมกลุ่มของที่เราเรียกว่ากลุ่มภูมิใจไทยซึ่งเดิมใช่ไหมอยู่ในพลังประชาชนแยกออกมาคุณพิธายังบอกด้วยนะคะว่าเกมในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเกมที่ทำได้มากที่สุดก็คือการแชร์อำนาจกันและแข่งขันว่าใครจะเอาชนะใจพี่น้องประชาชนได้มากกว่าทุกอย่างมีวัฏจักรของมันนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่ถ้าวิตกจริตจนเกินไปพอมันฝืน17ปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็เดินเป็นวงกลมก็คือทะเลาะกันนองเลือดรัฐประหาร2ครั้งสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นประเทศอื่นเขาเดินไปข้างหน้าแต่ประเทศไทยยังวนอยู่ในลูปเหมือนเดิมนี่เขาเดินไปข้างหน้ากันแล้วไงครับคุณทวงพรเราเดินไปข้างหน้ากันแล้วนะเราไม่ได้วนอยู่กับอดีตแล้วนะครับทุกคนก็นี่ตั้งรัฐบาลมาแล้วรัฐบาลคุณเศรษฐาก็มาด้วยความชอบธรรมเสียงในสภาก็โหวตมาได้แล้วอะไรฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือวิธีการทำงานของพรรคเขาด้วยแหละผมคิดว่ามันไม่ได้สร้างมิตรเลยมีแต่สร้างศัตรูรายวันสร้างศัตรูมากขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมฮะสำหรับเขาเนี่ยพี่เก๋การชนะมีอยู่ทางเดียวคือเขาต้องเบ็ดเสร็จ
แล้วถามว่าเบ็ดเสร็จเนี่ยในวิธีคิดเขาที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ตรงไหนซึ่งคุณมีพื้นที่ให้คนคิดต่างไหมเพราะเท่าที่ผมเห็นในวาทกรรมของคุณเนี่ยคนที่คิดต่างกับคุณมีอีวิลหมดนะเป็นคนไม่ดีหมดนะสู้น้อยกับคุณหมดเลยนะซึ่งการไปด้อยค่าในลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยถามจริงเถอะอนาคตมันเกิดความแตกแยกมากขึ้นอาจารย์วิโรจน์เพราะว่าใช่แล้วมันต้องการความช่วยเหลือกันนะพี่เก๋นักการเมืองเขาเชื่อเฉือนนะแต่ถึงเวลาเขาก็เชื่อเฉือนกันอยู่ในกรอบแต่ถึงเวลามันต้องร่วมมือโทษนะมันคือเลือดมันก็ต้องทำงานร่วมกันเพราะเป้าหมายมันคือเอานโยบายของตัวเองไปสู่ประชาชนและก่อให้เกิดประโยชน์คือสิ่งที่นักการเมืองพยายามทำในณวันนี้ผมกำลังมองว่ากำลังเอาทางสายกลางให้มันกว้างขึ้นเรื่อยพยายามมันไม่ใช่แบบว่าฉันต้องเป็นแบบซ้ายตกขอบแบบฉันเท่านั้นแต่ว่าการที่หาจุดร่วมตรงกลางให้ได้มากขึ้นเท่าไหร่ต่างหากตัวนี้มันจะได้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่มากที่สุดแล้วต้องคิดในเชิงนโยบายให้เป็นด้วยพี่เก๋มันง่ายไงมันคิดแบบอุดมคติแบบสุดริมทิ่มประตูอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมแต่พอถึงเวลาที่มันจะทำมันก็เป็นอีกอย่างนึงผมดูกรณีเนี่ยเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ตัวดิจิตอลวอลเล็ตโดยเฉพาะของคุณสิริกัญญาเนี่ยเราจะเห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นอารมณ์ของคนที่อาจจะไม่เคยทำอะไรมาก่อนถูกไหมก็มีอยู่5ทางก็บอกมัน5ทางพอถูกก็บอกเห็นไหมเป็นแม่หมออย่างนั้นอย่างนี้นิดทำอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าผมถามย้อนกลับกันมีผู้ชราอยู่ในที่คุณนโยบายของพรรคคุณเนี่ยมีเบี้ยคนชรา 3,000 บาทในประเทศไทยมีคนอายุเกิน60ประมาณ12ล้านคนลองคิดดูต่อปีเนี่ยคุณจะเอาเงินมาจากไหนถึงที่สุดแล้วคุณก็ต้องเอาเงินมาด้วยวิธีการแบบนี้แหละไม่ใช้งบประมาณก็ต้องไปกู้คือบางเรื่องอย่าวิพากษ์วิจารณ์ให้มันเกินซะจนมันทำใหมันดูถูกสติปัญญาระดับหนึ่งอ่ะพี่เก๋เพราะว่ามันไม่ยังมีพื้นที่ให้กับคนที่ทำงานเลยไงถูกไหมว่ามันจะต้องเจอกับอะไรบ้างมันต้องเจอกับระบบราชการมันต้องเจอข้อจำกัดและเขาจะต้องหาวิธีการในการที่จะเดินหน้าต่อไปให้ได้ใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาพยายามถามกลับกันถ้าคุณมานั่งตรงนี้คุณจะทำยังไงแล้วแต่ละอย่างที่คุณวิพากษ์วิจารณ์ออกไปพี่เก๋อย่าลืมนะคุณจะกลายเป็นเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ที่วิจารณ์ได้หมดวิจารณ์ทุกเรื่องแต่ถึงเวลาคุณมานั่งเนี่ยคุณจะไม่มีผลงานอะไรเลยเพราะมันก็จะไปติดในสิ่งที่คุณพูดไว้นั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าเลิกด่าคนอื่นนะแต่เหลือพื้นที่คิดเผื่ออนาคตให้กับตัวเองบ้างอารมณ์รวยระดับนึงเฟรนลี่ระดับนึงเรื่องไหนไม่จำเป็นหรือเรื่องไหนมันมีเหตุมีผลก็ฟังคนอื่นเขาหน่อยแต่ถ้ามันเกินเหตุไปคุณจะวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นไปได้นี่ไม่มีปัญหาอาจารย์วิโรจน์พูดถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตส่งท้ายเบรกนี้กันสักหน่อยนะคะมีการสำรวจความคิดเห็นโดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนะคะก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะแล้วก็เกือบ 70% เนี่ยหวังว่าโครงการนี้จะมาแบ่งเบาเรื่องค่าครองชีพได้ค่ะอันนี้ก็โดนท่านนั่นแหละฮะด้อยค่าว่าเป็นโพแบบเหมือนโพกากๆอะไรเงี้ยนะมาสนับสนุนเพื่อไทยอ๋อเหรอคนที่เราพูดถึงไปเมื่อตอนแรกนั่นแหละครับนะฮะก็ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดกระบวนท่าอะไรมากนะพี่เก๋ให้ 10,000 บาทคนได้ 10,000 บาทเขาก็ต้องมองว่ามันก็จะต้องถูกเอาดีกว่าไม่ได้ดีกว่าไม่ได้แล้วมันก็ต้องเอาไปใช้นั่นแหละแล้วจากกลุ่มตัวอย่าง 1,400 คนก็บอกว่าเงื่อนไข 18.1% เห็นว่าเหมาะสมมาก 40.9 บอกค่อนข้างเหมาะสมก็คือรวมกันแล้วเนี่ยเกือบ 60% เห็นว่าเหมาะสมในการแบบนี้นะครับแล้วคิดว่าควรดำเนินการต่อไปถึง 57.5% แต่ว่าอาจจะมีการปรับปรุงเงื่อนไขบ้าง 31.9% นะครับแล้วที่สำคัญนะครับถามว่าดิจิตอลวอลเล็ตสามารถแบ่งเบาภาระในครัวเรือนได้ยังไงแล้วพบว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหม 40.9% ระบุเลยนะครับว่ามีประโยชน์ค่อนข้างมาก 21.4% บอกว่ามีประโยชน์ในระดับมากที่สุดนะแล้วถามต่อว่าคิดว่าถ้าได้รับเงิน10,000 บาทจากรัฐบาลจะใช้เงินเพื่อสิ่งใดคน 50.4% บอกว่าต้องการใช้ Digital Wallet เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันถึง 50.4% ซื้อสินค้าทั่วไป 25.7% คือคนที่มาวิจารณ์แต่วิโรจน์เป็นคนแค่ 1% ที่ถูกตัดออกจากระบบแล้วก็เราก็ถูกตัดออกเราก็ถูกตัดออกแต่ผมยินดีนะที่คนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็จะได้เอาไปใช้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นวิธีการกระตุ้นใช่ไหมพี่เก๋เพื่อให้สต็อกต่างๆที่ค้างอยู่เพื่อให้ศักยภาพของการผลิตเนี่ยมันเดินหน้าไปได้แล้วที่สำคัญคือคุณก็จะไปบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวนายทุนได้ประโยชน์ไปอ้างว่าเนี่ยนะเป็นดิจิตอลทรูวอลเล็ตขอโทษนะฮะไอ้7-Eleven เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ากลุ่ม CP เขาเป็นคนผลิตสินค้าทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วนะครับพอคนไปซื้อของถ้าจะไปซื้อของในเซเว่นจริงๆเนี่ย
มันก็เกิดให้ก่อให้เกิดการผลิตเช่นกันคนที่เอาของไปวางในเซเว่นก็ได้ประโยชน์แม้แต่พนักงานในเซเว่นอาจารย์วิโรจน์ก็ได้ประโยชน์เช่นกันพี่เก๋มันก็มีข้อมูลอยู่นะอย่างเช่นเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมีร้านโชห่วยอยู่ประมาณ 443,123 ร้านมีเซเว่นอยู่ 14,545 สาขาก็คิดดูแล้วกันแล้วก็อย่างที่พี่เก๋พูดไงว่าเซเว่นเนี่ยเขารับของคนอื่นมาขายส่วนหนึ่งใช่ไหมเขามีเปอร์เซ็นต์ที่เขากินมันก็เหมือนกับร้านโชห่วยนั่นแหละก็ต้องไปรับมาร้านโชห่วยไปรับมาจากไหนครับผมไปหาข้อมูลดูเนี่ยส่วนใหญ่หาจากยี่ปัวซาปัวยี่ปัวซาปัวในความหมายนี้คืออะไรสมัยนี้เป็นแมคโครโรตัสหมดแล้วนะฮะนะส่วนที่ส่งโดยตรงโดยเฉพาะกับร้านขนาดเล็กเนี่ยอาจจะมีพวกเครื่องดื่มซึ่งเขามีสายส่งอยู่ค่อนข้างที่จะละเอียดแต่สินค้าอื่นเนี่ยเขาไม่ส่งไงถ้าคุณไม่ได้ซื้อมาเป็นขนาดใหญ่สิ่งที่เราต้องการอยากจะเห็นจากการให้เม็ดเงินตรงนี้เกิดประโยชน์มากที่สุดคือสำหรับผมนะต้องให้ผู้ผลิตทุกเจ้าเนี่ยหรือว่าผู้ที่ขายเนี่ยทุกเจ้าเข้าหมดผมว่ารายใหญ่ก็ควรเข้าเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันจะไปเปิดเขาเรียกว่าให้เกิดการแข่งขันทางราคามากขึ้นเพราะว่าในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไปร้านธงฟ้าร้านธงฟ้าคืออะไรก็คือไอ้12 24เจ้าสัวนี่แหละวิ่งเข้าไปส่งให้ธงฟ้าถูกไหมฮะมันเลยทำให้ไม่เกิดการแข่งขันทางราคาแต่ถ้าทุกวันนี้ดิจิตอลวอลเล็ตบอกว่าคุณไปใช้ที่ไหนก็ได้มันจะเกิดการแข่งขันในเชิงราคาในการดึงดูดลูกค้าเข้ามาถูกไหมฮะโชห่วยเนี่ยมีศักยภาพในการแข่งขันรอบนี้เป็นไปได้ไหมล่ะเราตอนผมอยู่อังกฤษนะพี่เก๋โชห่วยมันโดนปัญหาแบบนี้แหละใช่ไหมมันเจอพวกเทสโก้เล็กๆเจอมาเซนส์เบอรี่เล็กๆอะไรพวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไปรวมตัวกันแล้วก็สร้างแบรนด์ที่เราเรียกว่าเป็นโคออปขึ้นมาแล้วพยายามที่จะบอกว่าฉันขายสินค้าสดที่มาจากพื้นที่แล้วรัฐก็ให้สิทธิประโยชน์เขาในการขาย24ชั่วโมงกับพวกมอเดิร์นเทรดขาย24ชั่วโมงไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเนี่ยเปิดโอกาสแบบนี้ให้เขาปรับตัวด้วยต้องแข่งกันด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องการให้เกิดการแข่งขันทางราคาผู้บริโภคจะต้องได้ประโยชน์สูงที่สุดจากเม็ดเงิน 10,000 บาทตัวนี้นะเพราะฉะนั้นจะร้องแร่แห่กระเชออะไรก็แล้วแต่นะว่าผูกขาดโทษนะครับอย่างที่พี่เก๋บอกมันซื้อมันก็ต้องซื้อจากผู้ผลิตอยู่ดีใช่เงินมันก็เข้ากระเป๋าผู้ผลิตแล้วถามว่าถ้าคุณไม่แฮปปี้กับการที่เงินมันไปเข้ากระเป๋าผู้ผลิตแล้วบอกว่าเป็นทุนนิยมเนี่ยนะฮะเป็นทุนนิยมผูกขาดเนี่ยขอความกรุณาพวกท่านไปเปิดโรงงานกันเดี๋ยวนี้เลยฮะแล้วก็ทำเป็นสาธารณประโยชน์ไปเลยไม่เอากำไรเอาไหมแล้วที่สำคัญผมถามต่อว่าคือเพี้ยนน่ะคือพูดกันไปเรื่อยๆร้านสะดวกซื้อเหล่านี้เนี่ยเขาไม่จ่ายภาษีเหรอฮะเขาก็เป็นบริษัทที่อยู่ในระบบภาษีเขาก็จ่ายภาษีมหาศาลมหาศาลอยู่แล้วด้วยดังนั้นเนี่ย อย่าใจแคบนักเลยครับทีนี้ที่พวกคุณมีปัญหาคือเห็นว่ามันมีการผูกขาดในโมเดิร์นเทรดโชห่วยเมื่อกี้ผมเอาตัวเลขให้ดูนะโชห่วยโดยทั่วไปกับเซเว่นมันต่างกันเยอะแต่ในโมเดิร์นเทรดด้วยกันเนี่ย CP เขากินเยอะเซเว่นมันเกือบ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ของโชของร้านในสะดวกซื้อที่เป็นโมเดิร์นเทรดหมดมันเป็นเรื่องที่พักของคุณถ้าคุณไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้ไปดูนโยบายของคณะกรรมการกกค.ซะนะฮะแล้วก็ไปปรับตรงนั้นว่าเฮ้ยในเมื่อเรามีกฎหมายในเรื่องของการกีดกันใช่ไหมฮะเรื่องของการผูกขาดอยู่แล้วทำไมไม่บังคับใช้คุณไปเล่นตรงนั้นแล้วพูดกันในเชิงเทคนิคว่าโอเคถ้าบ้านเราบอกว่าต่อจากนี้ไปใครมีสัดส่วนเกิน 30% 40% หรือ 50% คุณจะมีวิธีการไปบริหารจัดการเพื่อลดหรือยกเลิกการผูกขาดยังไง อย่ามัวแต่พูดโทษนะครับหมาหมาแบบนี้เพราะมันดูถูกสติปัญญาประชาชนมันดูถูกสติปัญญาของคนในประเทศนี้และมันดูถูกสติปัญญาอะไรรู้ไหมพี่เก๋มันดูถูกสติปัญญาตัวเองด้วยคุณต้องยอมรับว่าคุณอยู่ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและคนที่พูดเนี่ยนะคุณก็เคยทำงานคุณเคยทำงานบริษัทที่ขายหนังสือซึ่งก็ต้องรับคนอื่นและกินหัวคิว 50% เนี่ยคุณไม่รู้เหรอว่าระบบมันฟังก์ชันยังไง คุณรู้อยู่แล้วอะแต่คุณก็เอาอินโฟที่เขาเรียกว่าถูกครึ่งเดียวเนี่ยมาปั่นหัวมาปั่นหัวครับแล้วถามว่าทั้งหมดนี้ได้ประโยชน์อะไรเหมือนสงกรานต์นี่แหละครับฝุ่นเยอะอย่างโง้นอย่างนี้ผมก็เห็นคุณก็ไปกันหมดเลยนะฮะไปไหมเป็นผมงงมากเลยนะเป็นผมถ้าผมบอกว่าเฮ้ยนี่ฝุ่นเยอะอย่างโง้นอย่างนี้รัฐบาลนโยบายผิดพลาดผมก็ไปอีสานไปที่อื่นแล้วนี่ตามเขาตามเป็นเงาเลยไม่แปลกนะเวลาคนถามว่ามาทำไมเนี่ยเพราะว่าไอ้ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคผมก็เห็นวิ่งตามคุณทักษิณไปโผล่ที่ไหนคุณก็ไปโผล่ตรงนั้นน่ะค่ะเราจะพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมเขาเคาะแล้วนะคะที่จะมีการขนย้ายกากแคดเมียมจากสมุทรสาครกรุงเทพชลบุรีไปที่จังหวัดตากในวันที่7พฤษภาคมช่วงหน้าติดตามค่ะ
ครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผลิตจากโกโก้แท้ 99.99% รสชาติเข้มข้นกลมกล่อม Voice Gogo โกโก้แท้ 99.99% ขนาด250กรัมราคา250บาทปลุกอารมณ์ดีๆในทุกวันทำงานและวันพักผ่อนของคุณโทรเลย02-114-8114รับสายถึงเที่ยงคืนหรือบนเว็บไซต์ voicetv.shop ได้ตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นเซตใหม่จาก Voice Plaza ต้อนรับเดือนเมษายนกับเซตสงกรานต์ราคาพิเศษเซตสงกรานต์1 Voice Gogo 2 Voice Tea อูหลงและ Earl Grey อย่างละกระปุกราคาพิเศษ359บาทเซตสงกรานต์2หมูผ่าไอ้หมูแผ่นตาสว่างรสออริจินอลและสไปซี่อย่างละ3ซองพร้อมน้ำพริกตาแดงแม่จะ Voice อีก2กระปุกราคาพิเศษ599บาทเซตสงกรานต์3 Voice Coffee 3 in 1กาแฟพร้อมชง3สูตรอาเซโลล่าพาวเวอร์และไฟเบอร์คละสูตรได้เลย5ถุงและแก้วใส Stand Up For Your Right เอาไปชงฟินๆอีก1แก้วเซตนี้พิเศษมาก659บาทเซตสงกรานต์4ยาสีฟัน2สบู่ไปอีก3สดชื่นจุกๆราคาพิเศษ529บาทเซตพิเศษรับสงกรานต์เก็บไว้ใช้เองก็ได้เอาไปเป็นของเยี่ยมก็เลิศโทรเลย02-114-8114 Voice Plazaรูมสเปรย์3กลิ่นจาก Voice ขนาด100มิลลิลิตรขวดเรียบหรูนำเข้าจากอังกฤษ You are enough รูมสเปรย์เพื่อความผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปา You are love กลิ่นกุหลาบแห่งความรัก You are not alone ให้ความรู้สึกโปร่งสบายคลายความเครียดคุณไม่ได้อยู่ลำพังเพราะเราจะเป็นพลังที่คอยสนับสนุนคุณราคาขวดละ690บาทพิเศษ3ขวด 1,990 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th กล่องสินค้าพรีเมียมครบด้วยของใช้และของกินจาก Voice Plaza สินค้าคุณภาพที่เราตั้งใจผลิตและคัดสรรมาอย่างดีส่งตรงถึงบ้านคุณในราคาสุดพิเศษมีให้เลือก2ราคา 3,500 บาทและ 5,000 บาทรับประกันครบจบในกล่องเดียวสั่งซื้อสินค้าได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114 ทูน่าหยองตาบังแบตังแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า3 6 9ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ watchtv.shop ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงอุตสาหกรรมได้ข้อสรุปตรงกันแล้วนะคะว่าจะมีการขนย้ายกากแคดเมียมจากกรุงเทพสมุทรสาครและชลบุรีไปที่จังหวัดตากในวันที่7พฤษภาคมทำไมนานจังเลยคาดว่าจะต้องใช้เวลา36วันเขารอการเขาเรียกว่าคนยังเที่ยวยังอะไรกันอยู่พี่เก๋แล้วเขามีความรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะมีศักยภาพมากพอมั้งผมว่าในการขนย้ายให้ปลอดภัยได้ทีเดียวอ่ะก็คงจะต้องรอแล้วก็ค่อยๆขยับค่ะใช่ค่ะก็เห็นว่าล่าสุดนะครับทางคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์นะครับส.ส.ราชบุรีในฐานะประธานกรรมาธิการอุตสาหกรรมบอกว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุมนะครับเรียกปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาชี้แจงการขนย้ายกากแคดเมียมเพื่อไปฝังกลบนะครับซึ่งทางกรรมาธิการเนี่ยนะครับก็จะลงพื้นที่ติดตามการฝังกลบด้วยนะครับเขาบอกว่าความเห็นของประชาชนในพื้นที่ต้นทางก็คือสมุทรสาครชลบุรีกรุงเทพเนี่ยอยากให้มีการขนย้ายขึ้นรถบรรทุกนะคะจะได้ไม่เกิดการรั่วไหลหรือว่าฟุ้งกระจายของกากแคดเมียมทีนี้ไปดูความเห็นของประชาชนที่เขาอยู่ปลายทางที่จังหวัดตากกันบ้าง
ขาบอกว่าโดยเฉพาะพื้นที่หมู่6ตำบลหนองบัวใต้นะคะเขาบอกให้อยากตรวจสอบความแข็งแรงของหลุมฝังกลบการเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมลงหลุมฝังกลบต้องปลอดภัยไม่ฟุ้งกระจายและหลังจากฝังกลบแล้วไม่เกิดการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมและไม่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนแต่ว่าตอนนี้ตั้งคำถามไงว่าจำนวนกากแคดเมียมที่ลงทะเบียนเอาไว้13,800 ตันแต่ว่าถูกคนย้ายเอามา 12,400 ตันตัวเลขที่มันห่างกันอยู่ตรงนี้จะยังไงนะฮะมันประเด็นคืออย่างนี้พี่เก๋มันออกมาขายกันอย่างนี้ได้หรือเปล่าบริษัทที่รับผิดชอบเนี่ยนะเข้าใจว่าเป็นผาแดงเมื่อก่อนชื่อผาแดงนะนี่เป็นชื่อไปแล้วบิลแอนด์บาวคุณปล่อยให้มันเกิดคุณขายหรือเปล่าหรือคุณไม่ได้ขายบ้าหรือบ้าไม่ยอนหรือว่าคุณไปขุดกันแบบไม่ได้ขออนุญาตขโมยกันหรือว่าอย่างไรนะแต่ผมคิดว่าโหพี่คือขุดมาเป็นหมื่นๆตันนี่ผมว่าน่าจะรับรู้กันแหละก็นอกเหนือจากกระบวนการในการหนึ่งไปตามมาให้ครบให้ปลอดภัยใช่ไหมฮะเอากลับไปฝังกลบให้เรียบร้อยผมว่ากระบวนการในทางกฎหมายเนี่ยก็ต้องเดินหน้านะอันนี้ต้องซีเรียสรู้สึกว่าตรงนี้อ่อนไปนะฮะแม้ว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยก่อนแต่คุณต้องไปตามให้ได้ว่าเฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจุดเริ่มต้นของมันนะและใครต้องรับผิดชอบและคุณจะต้องให้คนที่รับผิดชอบเนี่ยนะฮะต้องโดนลงโทษอย่างจริงจังนะพี่เก๋ไม่งั้นอันนี้คือเคสที่จับได้เราไม่รู้ว่ามันมีกี่เคสที่มันเกิดขึ้นโดยที่แบบไม่รู้ตะปูหลงตาแล้วไม่รู้ไปได้ยังไงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเห็นว่ามีความพยายามในการที่จะเพิ่มจำนวนรถบรรทุกนะคุณตวงพรจากการขนกากที่วางไว้แค่วันละ10คันเนี่ยเป็น30คันก็เลยจะทำให้การขนย้ายจากเดิมที่ใช่ไหม92วันนะฮะหรือเพียง36วัน36วันที่ตั้งคำถามไปในกรณีเรื่องของคดีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะประธานเนี่ยนะครับก็เปิดเผยว่าการเรียกประชุมวันนี้นะครับทางปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะเข้าชี้แจงการขนย้ายกากแคดเมียมเพื่อนำไปฝังกลบนะฮะแล้วก็จะลงพื้นที่ติดตามการฝังกลบที่ตากด้วยนะฮะและจากการติดตามพบว่าการเคลื่อนย้ายนะครับออกในวันที่17เมษายนนะฮะเป็นวันที่7พฤษภาคมพร้อมยืนยันนะฮะว่าเรื่องกากแคดเมียมมีเจ้าหน้าที่รัฐกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องรับสินบนให้ขนย้ายแร่ธาตุเป็นอันตรายออกเพื่อใช้ในโรงงานนะฮะหากพบหลักฐานที่แน่ชัดจะมีการพิจารณาชี้บทลงโทษในชั้นกรรมาธิการรวมทั้งยังมีการพบว่ามีเอี่ยวทุนจีนสีเทาซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานมาตั้งแต่ต้นทางนะฮะจนถึงปลายทางนะซึ่งผู้ประกอบการชาวจีนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับซึ่งทางคณะกรรมาธิการจะมีการสอบสวนเรื่องนี้ต่อไปค่ะในพื้นที่เองนะคะก็คือพื้นที่หนองบัวใต้อำเภอเมืองจังหวัดตากเนี่ยประชาชนข้อออกมาคัดค้านไม่รับกากแคดเมียมนะเพราะเขาบอกว่าจุดที่จะฝังกลบเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลกับแม่น้ำแม่ปิงแล้วก็มีชุมชนนับพันหลังคาเรือนแล้วเขาเอามาจากตรงไหนไม่กลับไปตรงนั้นน่ะทำไมไม่กลับไปที่เดิมล่ะงงเหมือนกันนะโดยผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่6เนี่ยนะฮะหนองบัวใต้นี่ก็กล่าวว่าชาวบ้านทั้งตำบลคัดค้านนะครับเพราะต้องการให้นำแร่เนี่ยไปแปรรูปซะก็คือไม่ต้องเอากลับมาฝังแล้วเอาไปแปรรูปหรือกำจัดหรือนำออกไปนอกประเทศนะฮะและหากมีการนำกากแร่กลับมาชาวบ้านจะรวมตัวกันปิดทางเข้าสถานประกอบการทันทีค่ะหรือว่างานนี้เนี่ยมันเป็นใครเป็นเจ้าภาพคนสงสัยอยู่ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมหรือว่ากรมควบคุมมลพิษหรือเปล่าหรือยังไงมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นแม่งานคอมมานด์เซ็นเตอร์แม่งานอย่างชัดเจนไงเพราะว่าตำรวจก็ดูตำรวจก็จับกุมไปอันนึงนะฮะกระทรวงอุตสาหกรรมก็ทำหน้าที่นึงแล้วก็มีเนี่ยกรรมาธิการอุตสาหกรรมที่คุณอัครเดชเข้ามาอีกก็เลยงงว่าอ้าวแล้วสรุปแล้วใครจะเป็นคนดูแลทั้งหมดรับผิดชอบแล้วผมคิดว่าอันดับหนึ่งก็น่าจะยังคงเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่แต่สองอย่างที่พี่เก๋บอกกับกรมควบคุมมลพิษต้องเข้ามาแล้วอะใช่ไหมเพราะว่ามันถูกขุดออกมาใครเป็นแล้วในแง่ของกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องไปรับมือต่อกับคนที่มีสารพิษปนเปื้อนในร่างกายจะยังไงต่อหรือว่าการที่กระทรวงสาธารณสุขต้องไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่อีกที่ถ้าไอ้เจ้ากากนี่กลับไปยังพื้นที่เนี่ยมั่นใจได้ไงว่าตรงนั้นเขาปลอดภัยนะค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปติดตามสถานการณ์ที่เมียวดีนะคะชายแดนไทยพม่าด้านเมียวดีเนี่ย เดี๋ยวเราดูไปดูการขายของก่อนนะกันไวท์พลาซ่าจะขายอะไรช่วงสงกรานต์ถ้าดูจากโปรโมทนี่น่าจะเป็นทูน่าหยองของผมเองตาบางแบกค่ะไปติดตามเลยค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เต้และ Voice Plaza มีโปรโมชั่นมาอีกเช่นเคยครับกับทูน่าหยองตาบางแบกครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะพิเศษมากๆเพราะว่าปกติแล้วทูน่าหยอง1ห่อนะครับราคา99บาทแต่ว่าวันนี้ลดพิเศษฮะ5ถุงเหลือเพียงแค่399บาทเท่านั้นคุณผู้ชมตกถุงละ79บาทนิดๆเท่านั้นฮะไม่ถึง80บาทนะครับคุณผู้ชมกับทูน่าหยอง5ถุง399บาทเท่านั้นนะครับได้ยินอย่างนี้แล้วรีบโทรเข้ามาหาเราตอนนี้ได้เลยทันทีที่021148114นะครับย้ำอีกครั้ง Voice Plaza 021148114เท่านั้นนะครับและเว็บไซต์ voicetv.shop รวมไปถึง LINE Official Account @voiceplaza กับทูน่าหยอง5ห่อ399บาทย้ำอีกครั้งว่าโปรโมชั่นนี้แค่เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชม30เมษายนเท่านั้นนะครับสำหรับทูน่าหยองของเราทำมาจากปลาทูน่าอย่างดีนะครับคุณผู้ชมเป็นปลาทะเลน้ำลึกนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากปลาทะเลแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันดีนะฮะโอเมก้า369นะครับที่สำคัญคือทูน่าหยองของเราเนี่ยทำมาแล้วไขมันต่ำมากแต่ว่าคุณผู้ชมยังได้รับโปรตีนสูงไปอีกด้วยนะฮะถุงนึงได้รับโปรตีนแบบแน่นๆไปเลยนะฮะเพราะว่าเราใช้เนื้อปลาทะเลแท้ๆนะฮะมาทำเป็นทูน่าหยองอย่างดีให้กับคุณผู้ชมลูกค้า Voice Plaza ของเรานะครับย้ำอีกครั้งสำหรับโปรโมชั่นนะฮะ5ถุง399บาทเท่านั้นนะครับถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นเองนะครับภายในเดือนนี้เท่านั้นที่สำคัญคือรสชาติดีนะฮะรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็สะดวกสะอาดอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมเพียงแค่ทูน่าหยองเรานะฮะฉีกถุงฉีกซองนะครับแล้วก็โรยไปบนอาหารที่คุณผู้ชมอยากจะทานด้วยได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มนะครับข้าวสวยหรือว่าโจ๊กนะฮะร้อนๆคุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะฮะตื่นมาตอนเช้าร้อนๆเรามีโจ๊กมาสักถุงนึงสักถ้วยนึงนะฮะแล้วก็โรยทูน่าหยองลงไปนะฮะเติมเต็มมื้ออาหารให้คุณผู้ชมได้อย่างดีนะฮะกับทูน่าหยองตรงนี้นะฮะรสชาติอร่อยหวานนิดๆเค็มตามหน่อยๆนะฮะได้รับคุณประโยชน์จากปลาทะเลน้ำลึกอย่างดีแน่นอนย้ำอีกครั้งว่ามีทั้งไขมันดีโอเมก้า369นะครับรวมไปถึงรสชาติที่อร่อยอย่างแน่นอนและที่สำคัญคือไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับวันนี้เต้เอามาพร้อมกับโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมแล้วนะฮะ5ถุงเพียงแค่399บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชม399บาทคุณผู้ชมรับไปเลย5ถุงนะฮะจากปกติถุงละ99บาท5ถุงเนี่ยเกือบ500บาทเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้ลดราคาพิเศษนะฮะ5ถุงเพียงแค่399บาทเท่านั้นฮะเหลือตกถุงละ79บาทเท่านั้นนะฮะรีบโทรมาได้เลยตอนนี้ครับ021148114นะครับย้ำอีกครั้ง Voice Plaza 021148114นะฮะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ voicetv.shop และ LINE Official Account @voiceplaza นะครับติดต่อเข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้ตลอดเวลาเลยนะครับโปรโมชั่นนี้399บาทถึงเพียงแค่สิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นกับ Voice Plaza ส่งสินค้าดีถึงมือคุณที่หน้าบ้านครับเดี๋ยวนะระหว่างนี้ผมไปเปิดเจอสินค้าใหม่ของ Voice Plaza มีของใหม่ออกมาแล้วพี่หมูกรอบเอาเหรอเอาหมูแปลงร่างไม่ใช่ล่าสุดเป็นหมูแปลงร่างทุกท่านผู้ชมครับสินค้าใหม่ฮะวางขายแล้ว189บาทเป็นหมูแผ่นเป็นแบบหมูแบบแผ่นแบนๆน่ะดูดิไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้ด้วยนะนี่ตัวใหม่อีกอะไรเนี่ยเข้าไปดูเลยฮะ189บาทจะไม่รอดอดกินไปนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเรียกหมูหยองกรอบใช่ไหมหมูหยองกรอบฮะตราเป็นแผ่นใช่ไหมหมูหยองเป็นหมูหยองแบบนี้แต่ไปทุบให้แบนไงทุบให้แบนแล้วไปอบกรอบอะไรอย่างนี้หรอนะไม่เป็นไรผมยังไม่เบื่อทูน่าหยองนะลองไปดูนะคือสินค้าใหม่ของไวท์พาซ่า189บาทยังไม่ได้ชิมเลยเนี่ยเห็นปุ๊บก็บอกท่านผู้ชมไว้ก่อนแต่ชิมหมูแปลงไปล่างไปแล้วอร่อยดีนะคะค่ะมาติดตามสถานการณ์กันต่อในช่วงสุดท้ายของ Wake Up Thailand นะคะทหารของเมียนมามีการส่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดนะคะค่ายผาซองในจังหวัดเมียวบุรีแล้วก็เป็นการตอบโต้ฝ่ายต่อต้านที่ชักธงกะเหรี่ยงเหนือค่ายทหารเมียนมาแล้วทหารเมียนมาเองก็มีความพยายามที่จะไปบุกยึดพื้นที่คืนใช่ไหมค่ะใช่ค่ะก็มีรายงานทหารนะครับว่าฐานเมียนมาเนี่ยพยายามที่จะส่งกองกำลังเข้าไปในจังหวัดเมียวดีเนี่ยเพื่อยึดพื้นที่คืนจากฝ่ายต่อต้านแต่ว่าระหว่างทางก็ถูกโจมตีจากกะเหรี่ยงหลายครั้งนะครับทำให้ฐานพม่าเนี่ยสูญเสียกำลังไปเป็นจำนวนมากนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่านายทหารถึงยศพลเอกนะฮะตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกของพม่าถูกอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดนโจมตีจากโดนฝ่ายต่อต้านเนี่ยนะครับต้องถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทหารในย่างกุ้งเลยนะครับค่ะนะส่วนกรณีชายแดนไทยนะครับส่งผลกระทบนะฮะก็ฝั่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะฮะทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูนะฮะกองกำลังนเรศวรยังคงนะครับจัดกำลังนะคุ้มเข้มตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะบริเวณสะพานไทยมิตรภาพแห่งที่2ซึ่งพบเห็นทหารเมียนมาจากค่ายผาซองนะครับจำนวนหนึ่งถอยมาตั้งหลักนะครับอยู่ตรงอาคารด่านพรมแดนในจังหวัดฝั่งเมียวดี
นะฮะซึ่งเขาบอกว่าสถานการณ์ยังไม่กระทบนะครับกับการค้าบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ซึ่งยังคงมีการขนส่งสินค้าข้ามแดนแต่จากการสังเกตพบว่าปริมาณรถเข้ามาน้อยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากผู้ประกอบการยังไม่ไว้ใจสถานการณ์ในเมียนมาแต่คุณตวงพรอาจารย์วิโรจน์ไม่เพียงแค่เมียวดีสิเพราะมีข่าวมานะครับว่าทางตะวันตกที่มันลงไปอีกเนี่ยก็คือบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีค่ะราชบุรีด้วยนะเห็นว่าทหารพม่าเนี่ยถูกตีไล่โดยทหารกะเหรี่ยงนะครับทำให้ทหารกะเหรี่ยงเนี่ยยึดพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยได้อีกก็คือถ้าเกิดว่าจากเมียวดีลงมาเลยใกล้ตากใช่ไหมฮะตอนนี้คือลงมาทั้งกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีแล้วสวนพึ่งนะฮะซึ่งข้อมูลดังกล่าวนะครับก็พบว่ากองพันกัมมาปลอนะซึ่งเป็นกองพัน103ของเมียนมาเดิมที่ประจำอยู่ตลอดแนวชายแดนอำเภอสวนพึ่งนะครับตั้งแต่เขากระโจมห้วยคอกหมูนะฮะตะโกล่างนะฮะและบางส่วนก็อยู่ในพื้นที่เขตตรงข้ามจังหวัดราชบุรีโดยหลังจากสถานการณ์การสู้รบในมีวดีนะฮะก็มีสถานการณ์รุนแรงเพิ่มขึ้นมากมายนะครับจึงมีการเคลื่อนย้ายกำลังนะครับย้ายออกมาอยู่แถวบ้านทิท่านะครับบ้านหม่องทะนะฮะตรงข้ามเส้นน้ำพุร้อนทวายนะฮะกาญจนบุรีนะครับแต่ก็ถูกกองกำลังจาก112ของกองพล4 KNU ร่วมกับกองพัน27ของกองพล6 KNU นะฮะและกองกำลังประชาชน PDF นะครับในเขตพื้นที่ทวายโจมตีอย่างหนักนะฮะก็เริ่มสูญเสียพื้นที่นะครับในส่วนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับในส่วนของกาญจนบุรีด้วยค่ะเขาบอกว่านอกจากราชบุรีนอกจากกาญจนบุรีแล้วนะคะเขาบอกว่าที่ฐานใจแผ่นดินที่แก่งกระจานเพชรบุรีเนี่ยนะคะก็มีการเหมือนกับไปรวมตัวกันของทหารด้วยนะครับแล้วก็เริ่มมีการประกาศนะว่าทหารเมียนมาคนไหนไม่ประสงค์จะรบนะครับก็ให้ไปมอบตัวส่วนองซานซูจีนะครับเห็นว่ามีการถูกย้ายออกจากเรือนจำนะครับเนื่องจากว่าสุขภาพย่ำแย่ลงค่ะก็คือย้ายจากเรือนจำมาควบคุมตัวบริเวณบ้านพักแล้วนะคะเนื่องจากว่าอากาศร้อนจัดนะคะไม่เพียงแต่เฉพาะนางองซานซูจีเท่านั้นสำหรับผู้ที่ต้องการเขาเรียกว่าไงมาตรการป้องกันที่จำเป็นโดยเฉพาะนักโทษสูงอายุเนี่ยทางเมียนมาเนี่ย ก็ดำเนินการปกป้องพวกเขาจากโรคลมแดดนี่เป็นคำแถลงของโฆษกของรัฐบาลทหารเมียนมาคือองซานซูจีตัวเนี้ย78ปีนะคุณตวงพรแล้วก็โทษจำคุก27ปีมีทั้งความผิดอาญาข้อหาการทรยศชาติการติดสินบนละเมิดกฎหมายโทรคมนาคมซึ่งเธอเนี่ยก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับหลายฝ่ายก็พยายามเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวองซานซูจีนะครับแต่ว่านี่คือ3ปีกว่าแล้วจากการรัฐประหารในปี2521ตอนนั้นบอกรัฐประหารบอกจะอยู่ปีงใช่ไหมแล้วก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ค่ะกลักตัวลูกชายของนางองซานซูจีก็คือคุณคิมอาริสเนี่ยนะคะก็บอกว่าแม่ของเขาเนี่ยถูกขังเดียวและเธอก็ยังคงมีกำลังใจที่ดีแม้ว่าสุขภาพจะไม่ดีเหมือนในอดีตก็ตามขณะเดียวกันเนี่ยโฆษกรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือรัฐบาลพลเรือนพัฒน์ถิ่นของเมียนมาก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนางองซานซูจีและอูวินมายินนะคะประธานาธิบดีเมียนมาที่มาจากการเลือกตั้งและถูกโค่นล้มอำนาจโดยกองทัพเมียนมาอย่างไม่มีเงื่อนไขครับปิดท้ายกันขอพาไปที่สิงคโปร์นะครับ15พฤษภาคมนี้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงก็ประกาศออกมาแล้วว่าจะลงจากตำแหน่งในวันที่15พฤษภาคมแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีนะครับลอเรนซ์วองนะครับก็จะก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยจะเปลี่ยนแค่ตัวนายกรัฐมนตรียังไม่ปรับครม.แต่อย่างใดก็เป็นครั้งที่2ใช่ไหมที่ตระกูลลีก็มีการสลับฟันปลานะใช่ไหมตอนที่ลีกุนยูลงไปก็มีลีเซนเชื่ออะไรนะดูซิลืมไปละโกจกตงโกจกตงขึ้นมาเข้ามาขั้นก่อนนะครับจนมาเป็นลีเซนลุงและตอนนี้ก็จะกลายเป็นลอเรนซ์หวงเขาบอกเป็นทายาททางการเมืองแล้วก็ถ้าสนใจอาจารย์วิโรจน์คือพอลีเซนลุงลงมาเนี่ยตำแหน่งที่ลีเซนลุงได้เนี่ยก็จะเป็นซีเนียร์มินิสเตอร์ก็คือตำแหน่งเดียวกับที่พอกตัวเองเคยได้เหมือนกันค่ะสำหรับคุณอะไรล่ะคุณลอเรนซ์หวงนะคะเขาเป็นทายาททางการเมืองนะคะก็เรียกว่ายังไงอะเคยดำรงตอนนี้ดำรงตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ได้รับการวางตัวเป็นว่าที่นายกสิงคโปร์เมื่อเมษายน2022นะคะแล้วก็เป็นผู้นำรุ่นที่4ของสิงคโปร์หลังจากการวางตัวผู้นำเกิดการสะดุดในเดือนเมษายน2021
ก็ถือว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุไม่มากนะเพราะว่าคุณลอเรนซ์วองเนี่ยอายุแค่51ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็จบจากอเมริกามานะครับแต่ระดับผู้นำสิงคโปร์หรือเขาก็จบไอวิลีกันทั้งนั้นนะพี่เอ๋นะครับแล้วลีซูลุงก็ถือว่าเป็นนายกที่ยาวนานมากนะฮะอยู่กับ PAP มา20ปีเป็นนายกมา20ปีperformance ก็ not bad นะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเลวร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าโควิดแรงต่างๆสิงคโปร์ก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับแต่ว่าในยุคที่เป็น geopolitics ในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าสิงคโปร์เริ่มมีบทบาทของตัวเองในเวทีโลกมากขึ้นเราเห็นใช่ไหมครับว่าการทำให้คิมจองอึนกับทรัมป์มาเจอที่สิงคโปร์ได้นะครับหรือแม้แต่ว่าการบาลานซ์พี่เขระหว่างสหรัฐกับจีนในภูมิภาคนี้ก็มีบทบาทแต่ว่าในช่วงหลังเราเห็นบทบาทของสิงคโปร์ในการที่จะเอียงตัวเองไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ประกาศเป็นพันธมิตรอย่างชัดเจนใครต่อใครมาเนี่ยเหมือนกับว่าจะเปิดพื้นที่ให้แล้วก็ชนกับพม่าค่ะเป็นคนที่ชนกับพม่ามากกว่าประเทศไทยอีกเพราะว่าชัดเจนมากเป็นคนที่ลงทุนในพม่าไม่น้อยกว่าประเทศไทยเลยนะใช่นะส่วนวันนี้เนี่ยนะคะวันพุธวันนี้ไม่มีชูการ์ฟรีใช่ไหมค่ะแต่ว่ามีรายการรถทิพย์ไต่เวลา 17:00 นนะคะวันนี้พบกับคุณอุทัยอัฏฐาพรนายกสมาคมเสริมสร้างพัฒนาชุมชนและสังคมนะคะและคุณหทัยรัตน์พหลทัพนะคะสื่ออิสระผู้ก่อตั้งเดอะอีสานเรคคอร์ดถึงที่มาของสวชุดใหม่200 คนว่าจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างที่หลายฝ่ายวิเคราะห์หรือไม่นะคะรวมถึงรูปแบบที่มาของสวที่มีทั้งเลือกกันเองและเลือกแบบไต่ระดับแล้วก็ยังมีการเลือกแบบไข้กลุ่มด้วยจะทำให้ได้สวอย่างที่สังคมคาดหวังหรือไม่นะคะติดตามได้รถทิพย์ไต่วันนี้17เมษายน17นาฬิกาค่ะทั้งหมดคือเวกอัพไทยแลนด์ประจำวันนี้นะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ